أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังการบรรยายในค่ำคืนวันนี้ที่บ้านสวนสีขาวนะครับอ่านตามป้ายบางบีนะครับตะกี้ก็สอบถามจากเจ้าภาพบางบีว่าบีนี่คืออะไรนะครับคงไม่ใช่คำภาษาอาหรับแน่นอนบีก็เลยถามว่ามาจากอะไรชื่อนี้เป็นต้นตอมาจากอะไรนะครับก็ชื่อจริงชื่อบังอับดุลอาซิสนะครับมาจากยะลามบางเขาบอกมีคำว่ากูนำหน้าแต่กูอับดุลอาซิสกูเนี่ยเป็นคำของทางสามจังหวัดนะนะไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่ตัวกูอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ตัวกูชื่ออับดุลอาซิสไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่คำหยาบเป็นคำอาจารย์นานาแล้วจะรู้ดีมาจากยะลามนะครับกูอับดุลอาซิสเป็นชื่อทางเจ้าของสถานที่เป็นตระกูลเจ้านายอะไรแต่เป็นตระกูลเจ้านายอะไรประมาณนี้นะก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกอ่ะนะที่ผมได้มาบรรยายในสถานที่นี้กับอาจารย์รัตนานแล้ววันนี้ก็มีคุณบูดี้เดี๋ยวเตรียมตัวให้ดีนะประมาณ5นาทีสุดท้ายหรือ10นาทีเดี๋ยวดูเวลาก่อนจะให้บูดี้มาไม่ต้องแนะนำตัวหรอกคนรู้จักกันหมดแล้วนะมานำเสนอมาพูดอะไรเกี่ยวกับการดะวาต่างศาสนิกนะครับสักหน่อยนึงแต่ตอนท้ายนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องมุสลิมใหม่นะครับที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เดิมอ่ะก็มาร่วมฟังบรรยายหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับมีกี่ท่านอ่ะมีน้องสิบโปคนนี้ไหนยกมือเลยเนี่ยทำดีแล้วโอเคคนนี้นะน้องคนนี้ รับอิสลามได้ไม่ถึงปีนะครับแล้วก็เชิญนั่งครับเป็นนักรณรงค์ลดโลกร้อนนะครับคนนี้เลยที่ผมพูดในคลิปไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับก็มารับอิสลามก็ศึกษามาในเชิงลึกเลยก็ว่าได้ปรัชญาอะไรต่ออะไรต่างๆก็สุดท้ายก็มารับอิสลามทำแล้วรับกับคุณบุรีใช่ไหมทำดุริลแล้วก็ได้ติดต่อกันอยู่ตลอดนะครับทำดุริลแล้วอัลลอฮ์ทรงชี้นำมานะครับอัลลอฮ์ทรงให้เรานั้นถามหาเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนหรือต่อให้ไม่นับถือศาสนาเลยก็ตามก็จะมีคำถามอยู่ในใจอยู่ตลอดว่าเราเกิดมาทำไมนะครับเราเกิดมาทำไมเราสามารถใช้หัวสมองคิดเรื่องสารพัดเรื่องได้นะครับต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแต่สิ่งที่ไม่ต้องต่อยอดเลยไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมาเลยมันมาจากข้างในเราเองเลยเนี่ยก็คือฟิตรอห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ใส่ไว้ด้านในเลยเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะหลอกตัวเองไม่หาคำตอบต่อไปนะครับเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะหลอกตัวเองไม่ยอมหาคำตอบต่อไปทั้งที่สิ่งนี้มันอยู่ภายในเราเรียบร้อยแล้วก็คือเราเกิดมาทำไมนะครับคำตอบคำถามหลายๆคำถามเนี่ยที่เราถามในเชิงปรัชญาในเชิงการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นแต่บางทีมันเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เราได้ไปเรียนความรู้ทางโลกอะไรมาระดับนึงแล้วนะเราได้เรียนความรู้ทางโลกอะไรมาระดับนึงแล้วเราถึงถามต่อยอดไปเพื่ออยากพัฒนาความสามารถของตัวเองนะครับเพื่ออยากพัฒนาความสามารถของตัวเองโดยการตั้งคำถามแต่คำถามที่ตั้งนั้นเนี่ยมันมาจากการที่เราได้ศึกษาอะไรมาบ้างแล้วในเรื่องนั้นๆ นะครับแล้วเราก็ตั้งคำถามต่อไปโดยอยากพัฒนาตัวเองในความรู้ในเรื่องนั้นๆในศาสตร์นั้นๆก็เลยตั้งคำถามต่อไปแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปในทางโลกนะครับในทางโลกแต่สิ่งคำถามที่มันไม่ต้องต่อยอดอะไรเลยไม่ต้องไปเรียนอะไรเลยมันอยู่ในตัวเราในจิตสำนึกเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเราเกิดมาทำไมเนี่ยคำถามนี้เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์เนี่ยมีคำถามนี้อยู่ทุกคนแล้วหลอกตัวเองไม่ยอมหาคำตอบต่อไปนะครับไม่ยอมหาคำตอบต่อไปว่าเราเกิดมาทำไมเป็นไปได้อย่างไรนะครับเรามารับฟังศาสนาในวันนี้เนี่ย
บนฐานที่ว่าเราเนี่ยเชื่อว่าอิสลามคือศาสนาที่แท้จริงนะครับไม่งั้นเราคงไม่มานั่งฟังศาสนากันหรอกเรามาฟังศาสนาในวันนี้เนี่ยเรามาด้วยกับความเชื่อที่ว่าศาสนานี้เป็นศาสนาที่แท้จริงถูกไหมศาสนาที่เรานับถืออยู่คือศาสนาอิสลามอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงศาสนาเดียวเท่านั้นคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์เราจะพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงพระเจ้ามีอยู่จริงอันนี้เรื่องนึงแต่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงพระเจ้ามีอยู่จริงกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าจริงมาจากอัลลอฮ์จริงนะครับเราเชื่อเรายืนยันตามนั้นเราอาจจะเชื่อตามที่เราฟังเคยฟังอาจารย์มาและแต่เราลงรายละเอียดไม่เป็นแต่เราฟังดิชัดเจนเลยเราเอาแต่ข้อสรุปมาว่าโอเคพระเจ้ามีอยู่จริงเชิงประจักษ์แล้วเชิงประจักษ์พิสูจน์ยังพิสูจน์แล้วแต่พิสูจน์แล้วเนี่ยตัวเองจะไปอธิบายต่อไปพิสูจน์ต่อให้คนอื่นอีกทีนึงอันนี้อาจจะยังไม่ได้ถ้าไม่ฝึกนะครับแต่เชิงประจักษ์แล้วสำหรับตัวเองพิสูจน์แล้วได้ฟังอาจารย์อัดนานฟังคลิปของผมบรรยายพิสูจน์ว่ากุรอานมาจากอัลเลาะห์อย่างไรฟังเรียบร้อยแล้วหลายชั่วโมงชัดเจนได้ข้อสรุปแล้วว่ามั่นใจแล้ว 100% ว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลเลาะห์จริง แต่ให้พิสูจน์พิสูจน์ยังไม่ได้จำไม่ได้สเต็ปขั้นตอนในการพิสูจน์1 2 3ยังจำไม่ได้รายละเอียดยังจำไม่ได้แต่ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่ากุรอานมาจากอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของโลกเจ้าของจักรวาลเจ้าของชีวิตเรานะครับส่วนใครอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปไปสอนคนอื่นได้ต่ออีกทีนึงอันนั้นก็ต้องไปฝึกฝนนะครับขั้นตอนในการพิสูจน์ต่างๆส่วนพี่เนาะอีกจำพวกนึงเลยอาจจะยังไม่ได้เคยฟังคลิปพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์กุรอานอะไรนะครับเชื่อโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเป็นเชิงประจักษ์แบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่มีปัญหาใช้ได้นะครับยืนยันแบบนั้นก็ใช้ได้แต่มันจะไม่หนักแน่นมากเวลาโดยเฉพาะเวลาไปเจอข้อคุมเคือต่างๆในสังคมเราจะไม่มีวัคซีนป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีเวลาไม่เหลือบากว่าแรงเราก็ไปดูการพิสูจน์พระเจ้าแบบเชิงประจักษ์นะครับการพิสูจน์กุรอานแบบเชิงประจักษ์ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับให้มากยิ่งขึ้นไปอีกทำให้เรานั้นมั่นใจในศาสนาเรามั่นใจด้วยความรู้นะครับกุลฮาลิฮิซาบีลีอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานกุลฮาลิฮิซาบีลีมูฮัมหมัดจงกล่าวออกไปจงบอกไปนี่คือแนวทางของฉันศาสนาอิสลามอะดออิลัลลอฮิอะลาบะซีรอตินฉันเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์อะลาบะซีรอตินด้วยกับความรู้ที่ชัดเจนความรู้ที่ทำให้เกิดความมั่นใจความรู้ที่ทำให้เกิดความชัดเจนอะนาวะมานิตตะบะอานีฉันและผู้ที่ปฏิบัติตามฉันนะครับฉันตัวฉันคือตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยเรียกร้องมนุษย์ไปด้วยหลักฐานบาซีรอเชิงประจักษ์ชัดเจนนะครับฉันและผู้ที่ตามฉันเพราะฉะนั้นเราตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องหาความรู้กันนะครับหาความรู้กันโดยเฉพาะในยุคที่มีข้อคลุมเครือมากมายเต็มไปหมดศาสนาอิสลามถูกโจมตีจากสื่อต่างๆมากมายนะครับพยายามโจมตีศาสนาอิสลามศาสนาของเราหลักคำสอนนะครับแต่อัลลอฮ์นั้นทรงสัญญาเอาไว้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าอิสลามเนี่ยจะไม่มีใครลบล้างทำลายอิสลามได้แต่อัลลอฮ์จะให้ศาสนาของพระองค์นั้นมีแต่จะเข้าถึงผู้คนและผู้คนจะทยอยกันมารับอิสลามมากขึ้นมากขึ้นนะครับศาสนาของอัลลอฮ์ทรงดูแลได้แต่อัลลอฮ์ให้โอกาสเรามาทำหน้าที่นะครับเราเกิดมาบนโลกนี้ เรามากันครั้งเดียวเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังนะครับเราเป็นมุสลิมเดิมที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นมุสลิมเดิมส่วนใหญ่อัลลอฮ์ให้เราไม่ต้องขนขวายหาความจริงอะไรมากมายเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับแต่คนที่มารับอิสลามในที่นั่งอยู่เนี่ยที่เป็นมุสลิมใหม่กันหลายๆคนเนี่ยกว่าเขาจะมารับอิสลามได้เนี่ยเขาศึกษากันกี่ปีกี่เดือนฟังบรรยายฟังคลิปกันกี่ร้อยชั่วโมงกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าโอเคชัดแล้วอิสลามคือศาสนาที่แท้จริงกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์จริงเวลาชัดแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่จะมารับอิสลามได้เลยนะก็สองจิตสองใจจะเอายังไงกับชีวิตดีรู้แล้วแต่จะเอายังไงต่อไปกับชีวิตดีจะรับเลยหรือว่าจะเดี๋ยวก่อนไอ้เดี๋ยวก่อนก็กลัวจะตายก่อนก็นรกตลอดกาลเพราะตัวเองรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ
จะรับเลยก็จะเจออุปสรรคต่างๆมากมายพ่อแม่ครอบครัวจะต่อต้านนู่นนี่นั่นนะครับอุปสรรคแต่นรกตลอดการกับอุปสรรคที่อยู่ต่อหน้าก็คือพ่อแม่ครอบครัวจะต่อต้านคนรอบข้างจะต่อต้านเพื่อนจะคบกันไม่ได้อีกต่อไปนู่นนี่นั่นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นหลังจากรับอิสลามแล้วเนี่ยนะมันคงไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับการไปตกนรกหรือไม่ใช่ยังไม่ต้องตกนรกก่อนวิญญาณออกนอกร่างนี่ก็ทรมานแล้วมันคงไม่คุ้มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็คิดแบบนี้ได้ก็มารับอิสลามแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมใจเอาไว้แล้วที่จะอะไรที่จะพบกับปัญหาเผชิญกับปัญหาที่จะเจอหลังจากรับอิสลามแล้วนะครับและสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้ปัญหานั้นผ่านไปได้ด้วยดีจะกี่เดือนหลังจากเจอปัญหาก็ตามแต่สภาพของแต่ละบุคคลนะครับแต่ละบุคคลแต่ผู้ที่ช่วยเหลือเราก็คืออัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราในท้ายที่สุดแล้วการช่วยเหลือนั้นมาจากอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์จะทดสอบเบาของพระองค์ในรูปแบบต่างๆไม่ต้องห่วงนะครับอะฮัซิบันนาสอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานอะฮัซิบันนาสมนุษย์คิดหรือว่าไอยุตรอกูพวกเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าไอยะกูลูอามันนาฉันศรัทธาแล้วพวกเขาศรัทธาแล้ววะฮุมลายุฟตานูนและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบอันนี้อัลลอฮ์ถามมนุษย์มนุษย์คิดหรือว่าพวกเจ้าเนี่ยจะถูกปล่อยให้พูดว่าฉันศรัทธาแล้วโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกทดสอบไม่ใช่อัลลอฮ์พูดเอาไว้ชัดเจนในกุรอานเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่าอามันนะเราศรัทธาแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้สิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือวะฮุมลายุฟตานูนจะไปถูกทดสอบอย่างนั้นหรือเปล่าพวกเจ้าจะต้องถูกทดสอบอย่างแน่นอนทีนี้จะถูกทดสอบแบบไหนก็ตามบริบทของแต่ละบุคคลคนที่เป็นมุสลิมใหม่ก็จะถูกทดสอบแบบที่เป็นมุสลิมใหม่เขาเจอกันในรูปแบบต่างๆคนที่เป็นมุสลิมเดิมก็จะต้องถูกทดสอบในแบบที่มุสลิมเดิมจะเจอกันนะครับเป็นมุสลิมเดิมก็ต้องแสวงหาต่อไปว่าแนวทางที่เราอยู่เป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือยังมีอะไรเป็นตัวชี้วัดก็ต้องศึกษากันต่อไปนะครับศึกษากันต่อไปเรามาฟังบรรยายพี่น้องเรามาฟังบรรยายแล้วเราก็ฟังคำบรรยายกันมากมายหลายที่เหลือเกินนะครับตามสถานที่ต่างๆเป็นสิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรามาฟังบรรยายตามสถานที่ต่างๆเนี่ยแต่ละครั้งที่เราได้ฟังบรรยายจบไปแต่ละสถานที่กลับไปบ้านเนี่ยเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างบางคนบอกว่าอาจจะบอกว่าได้ความรู้กว้างๆถูกกว้างๆได้ความรู้เพิ่มได้ความรู้เพิ่มเป็นไปได้ไหมความรู้เพิ่มแต่อีหม่านไม่เพิ่มเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้ความรู้เพิ่มแต่อีหม่านไม่ได้เพิ่มความรู้เพิ่มแต่อิบาดะห์ไม่เพิ่มเป็นไปได้มั้ยล่ะเป็นไปได้เรามาฟังบรรยายเนี่ยนะครับการให้ความรู้เนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆเลยก็คือความรู้ที่เราจะต้องเชื่อให้มันถูกเรื่องทางใจเชื่อให้ถูกสิ่งที่อาจารย์เขาจะให้ความรู้ถ้าเราแยกมันจะหลักใหญ่ๆจะมี2แบบ2ประเภทความรู้ที่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเชื่อให้ถูกยึดมั่นให้ถูกเช่นเราถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนคลาสสิกอันนี้อัลลอฮ์อยู่เบื้องบนเหนือบัลลังก์อันนี้เชื่อถูกจบไม่อยู่ในใจจบไม่มีอะไรให้ทำต่อเชื่อให้ถูกเชื่อให้ถูกเอาเราจะถูกฟื้นคืนชีพในหลังจากที่ตายไปแล้วเอาเราเชื่อไหมเชื่อจบเชื่อให้ถูกเป็นเรื่องของหัวใจว่าให้เชื่อให้ถูกให้ยึดมั่นให้ถูกตายไปแล้วจะถูกมาลาอิกะฮ์มุนกัรนกิสสอบสวนคนตายในกุโบอัลบารซักต้องเชื่อให้ถูกก็จบเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับเชื่อให้ถูกเนี่ยยึดมั่นให้ถูกมันเป็นเรื่องที่ง่ายโดยทั่วไปนะพูดโดยทั่วไปก็เชื่อแค่นั้นก็จบไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ความรู้ประเภทที่2คือความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของร่างกายความรู้ที่เกี่ยวกับร่างกายต้องปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเราเชื่อว่ามีละหมาด1ในยามค่ำคืนคือละหมาดตะฮัจญุดเชื่อไหมเชื่อว่ามีละหมาดใครไม่เชื่อตกศาสนาชัดเจนอิจมาเอกฉันท์ว่ามีละหมาดสุนัต1ที่ชื่อว่าตะฮัจญุดกิยามุลเลลอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเราตะฮัจญุดมีละหมาดตะฮัจญุดเชื่อมั้ยเชื่อใจเชื่อแล้วนะ
ว่ามีละหมาดตะฮัจญุดเชื่อแล้วเชื่อแล้วนะแต่คำถามมีอยู่ว่าเรื่องเนี้ยแค่เชื่ออย่างเดียวเหรอไม่มีอะไรไปต่อแล้วเหรอไม่ใช่เชื่อว่ามีละหมาดตะฮัจญุดเสร็จทำไงต่อก็ต้องมีการละหมาดตะฮัจญุดไงนี่ไงมันมีการต่อยอดไปจากการเชื่ออีกทีนึงเรื่องเนี้ยเชื่อว่ามีละหมาดหนึ่งที่ชื่อว่าตะฮัจญุดหรือกิยามุลเลนแต่เชื่ออย่างเดียวไม่พอเชื่ออย่างเดียวไม่พอผลบุญไม่เพิ่มผลบุญไม่เพิ่มจะเพิ่มด้วยการอะไรด้วยกับที่เราละหมาดตะฮัจญุดแล้วจะได้ผลบุญแบบไหนก็ใครทำทุกคืนก็ได้ผลบุญมาก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 เพราะอะไรเพราะละหมาดตะฮัจญุดทำตัวได้ทุกคืนเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามีละหมาดตะฮัจญุดและก็มีสิ่งที่ปฏิบัติให้ปฏิบัติด้วยแล้วปฏิบัติได้ทุกวันไหมได้ทุกวันตัวนี้แหละเป็นตัวเพิ่มผลบุญเป็นตัวเพิ่มผลบุญเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจมีเรื่องหัวใจอย่างเดียวเลยที่ยกไปตอนแรกเชื่อว่ามีการสอบสวนมีการฟื้นคืนชีพมีการมุงกัดนักกิจจะมาสอบถามคนตายในกุโบเชื่อเป็นเรื่องหัวใจเชื่อให้ถูกว่าจะเป็นแบบนี้เชื่อให้ถูกว่าจะเป็นแบบนี้นะครับจบเป็นเรื่องหัวใจอย่างเดียวอันที่สองเป็นเรื่องของหัวใจและเป็นเรื่องของการปฏิบัติต่อยอดจากตรงนั้นทีหนึ่งก็คือละหมาดทันยุทธหรือละหมาดอื่นๆผมยกตัวอย่างเรื่องละหมาดทันยุทธเป็นตัวอย่างเรารู้ว่าสวรรค์มีหลายชั้นจะขึ้นชั้นสูงไปชั้นที่สูงขึ้นไปจนกระทั่งไปสุดที่ฟิรดาวส์เนื่องด้วยสาเหตุอะไรเนื่องด้วยสาเหตุก็คือความดีที่ถึงระดับที่จะได้ขึ้นถัดไปขึ้นอยู่กับความดีที่เราสะสมเอาไว้คำถามมีอยู่ว่าความดีที่เราสะสมเอาไว้ถ้าเห็นชัดๆเนี่ยมันจะอยู่เรื่องของหัวใจหรือมันจะอยู่เรื่องของการปฏิบัติทางร่างกายเรื่องหัวใจไม่ต้องพูดอยู่แล้วเราเชื่อถูกแล้วแต่การสะสมผลบุญให้มากขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในด้านไหนด้านของร่างกายด้านของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังบรรยายกลับไปแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกขยันทำอิบาดะห์อยากทำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยฟังมาเป็นปีแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้อยากรู้สึกจะพัฒนาอิบาดะห์ให้มากขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่รู้ว่าสวรรค์มีหลายชั้นทั้งที่รู้ว่าสวรรค์มีหลายชั้นถามว่าอยากไปชั้นสูงสูงไหมอยากตอบได้ถูกอยากไปสวรรค์มีหลายชั้นอยากจะไปชั้นสูงสูงอยากจะไปชั้นฟิรดาวส์นะครับอยากจะไปชั้นฟิรดาวส์สูงสุดและก็รู้ว่าจะไปชั้นสูงสูงเนื่องจากอะไรเนื่องจากความดีที่มากมายและทำไปถึงระดับที่อัลเลาะห์จะให้เข้าชั้นสูงไปแล้วอยากรู้ด้วยรู้หมดทุกอย่างเลยแต่มันยากตรงที่ว่าแล้วจะทำยังไงให้ความดีมันเพิ่มนี่หรือย่างเป็นรูปธรรมทำยังไงให้ความดีเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวลุกไปเนี่ยลองถามใจตัวเองรู้สึกอยากอิบาดะห์เพิ่มมั้ยรู้สึกอยากอิบาดะห์เพิ่มมั้ยไม่ได้รู้เรื่องหัวใจอย่างเดียวนะไม่เอานะฟังแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเรื่องหัวใจเชื่อให้ถูกถูกแล้วแต่อิบาดะห์ฝั่งการปฏิบัติที่จะเพิ่มความดีไปเรื่อยๆไม่ได้เพิ่มอย่างนี้ต้องถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นฟังศาสนาตลอดทั้งปีแต่อิบาดะห์ไม่เพิ่มต้องถามตัวเองครับละหมาดซุนเขาไม่พูดฟันดูแล้วนะฟันดูไม่พูดแล้วฟันดูเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยคือให้เครดิตเลยว่าทุกคนละหมาดครบ5เวลาแล้วนะอิบาดะห์ที่เป็นฟันดูที่อัลเลาะห์บังคับอันนี้ให้เครดิตเลยว่าทุกคนทำครบอันนี้พูดเรื่องสุนัตไปแล้วเรื่องสุนัตละหมาดสุนัตวันละ12รอกาตละหมาดดูฮาละหมาดสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดตะฮัจญุดมีอะไรให้เก็บอัซกาเช้าเย็นอะไรที่เป็นสุนัตทั้งหลายเนี่ยเรามีความรู้สึกอยากทำมันไหมหลังจากที่ได้มาฟังบรรยายเสร็จไปแต่ละครั้งอยากเพิ่มไหมอยากจะทำอิบาดะห์เพิ่มไหมหลังจากมาฟังบรรยายเสร็จไปแต่ละครั้งถ้าทุกครั้งที่ฟังบรรยายไม่ว่าจะฟังกี่ที่ไม่ได้รู้สึกอยากอิบาดะห์เพิ่มนี่อันนี้ต้องไปถามตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นต้องถามนะครับเพราะเรื่องหัวใจเนี่ยเราเรียนกันอย่างดีเราเชื่อถูกแล้วมันไม่ต้องใช้เวลาเยอะอย่างที่บอกไปนะครับเชื่อว่าจะมีสะพานซีรอตข้ามระหว่างข้ามไปสวรรค์เนี่ยพาดนรกเนี่ยพาดเหนือนรกเนี่ยเชื่อแล้วไงต่อก็เชื่อให้ถูกว่ามีแบบนั้นยึดว่าจะมีแบบนี้ว่าจะไปเจอกันแบบนี้จะได้ไปข้ามสะพานซีรอตกันนะครับเหนือนรก
อีกฝั่งนึงก็คือสวรรค์อ่ะเชื่ออะไรไงก็จบก็เชื่อนั่นแหละและไอ้การได้ข้ามสะพานศิรธช้าหรือเร็วหรือสภาพสบายหรือลำบากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้ฝั่งขวาที่ผมบอกการปฏิบัติความดีของเราเห็นไหมการปฏิบัติความดีของเราอามันอิบาดะห์ของเรานะครับหรือถ้าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเรื่องหัวใจเนี่ยมีอย่างนึงเรื่องข้อห้ามอัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรว่าเป็นบาปมั่งบาป3ด่านที่ผมย้ำอัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรว่าเป็นบาปกินเหล้าบาปมั้ยบาปเอาเชื่อด้วยหัวใจนะให้ถูกนะกินเหล้าบาปบาปใหญ่มั้ยบาปใหญ่เอาเชื่อด้วยหัวใจให้ถูกว่าเป็นบาปใหญ่เชื่อด้วยหัวใจไอ้เรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยไม่ให้ทํานะไม่ให้ทําคือเชื่อด้วยใจให้ดีกันแล้วกันว่ากินเหล้าเนี่ยเป็นบาปและเป็นบาปใหญ่ด้วยใครบอกเป็นบาปเล็กนี่จะตกศาสนาแล้วเชื่อให้ถูกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเชื่อตามนั้นเป็นบาปบาปใหญ่ทำซินาบาปใหญ่กินเหล้าบาปใหญ่เชื่อไม่ให้ทำนะเชื่อว่าเป็นบาปอย่าทำนี่เรื่องหัวใจแต่ถ้าไปทำมันก็จะโยไปหาการปฏิบัติต้องทำยังไงต่อไปถ้าไปทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแต่ถ้าไปทำฟังให้ดีนะสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ทำเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นบาปใหญ่อันไหนเป็นบาปใหญ่ก็ต้องเชื่อว่าเป็นบาปใหญ่นะครับการไม่คุมฮิญาบเป็นบาปไหมเป็นบาปใหญ่เชื่อให้ถูกแต่ถ้าไปทำไปฝืนไปฝ่าฝืนทำไงต่อมันก็จะเป็นมาฝั่งการปฏิบัติต่อทำไงก็ต้องเตาบัตตัวนี่ภาคปฏิบัติแล้วต้องไปปฏิบัติตัวให้ถูกก็คือต้องสำนึกผิดตามเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ตามที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้อันนี้มันจะมาภาคการปฏิบัติแล้วนะครับไปฝ่าฝืนไงแต่ถ้าไม่ฝ่าฝืนใช่ไหมก็เชื่ออย่างเดียวคือเชื่อว่าอัลลอฮ์ห้ามแล้วเป็นบาปใหญ่เชื่อให้ถูกเชื่อว่าห้ามนะหมูอัลลอฮ์ห้ามเป็นบาปใหญ่สัตว์ที่ไม่ได้ถูกเชื่อด้วยพระนามของอัลลอฮ์นะครับถ้าไปกินเป็นบาปใหญ่เชื่อให้ถูกก็จบแล้วอย่าไปทำถ้าไปทำก็มันก็จะมาหาการปฏิบัติว่าจะต้องทำตัวยังไงถ้าไปฝ่าฝืนก็ต้องตะวัดตัวมีลิ้นขอพยาโทษต่ออัลลอฮ์ไม่มีกายให้ทำอะไรลิ้นขอพยาโทษต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นมี2ส่วนหลักๆเรื่องของหัวใจเชื่อให้ถูกยึดให้ถูกกับเรื่องปฏิบัติทางร่างกายเรื่องที่จะชัดเจนว่าจะเพิ่มผลบุญคืออยู่ในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นความดีทั้งหลายที่เป็นสุนัตนะครับความดีทั้งหลายที่เป็นสุนัตนี่แหละฝั่งขวานะฝั่งซ้ายคือหัวใจฝั่งขวาคือการปฏิบัติของร่างกายลิ้นซิกรุลลอฮ์ลิ้นอ่านกุรอานตัวทำอะไรตัวละหมาดทำละหมาดอาบน้ำละหมาดแล้วก็ที่ร่างกายต้องขับขยับเคลื่อนไปทำนะครับคำถามมีอยู่ว่าแล้วสิ่งที่สำคัญเลยที่จะทำให้ตัวเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าโอเคสวรรค์มันมีหลายชั้นและชั้นต่างๆเนี่ยสูงขึ้นไปเนี่ยจะสูงขึ้นไปได้ด้วยกว่าความดีที่มากด้วยกว่าความดีที่มากมายจนถึงระดับที่อัลลอฮ์ได้ตั้งกฎเอาไว้แล้วตั้งสเปคเอาไว้แล้วว่าถ้าสูงระดับนี้ไปอยู่ชั้นนี้สูงระดับนี้ไปอยู่ชั้นนี้สูงระดับนี้ไปอยู่ฟิรดาวคำถามมีอยู่ว่ารู้และไอตัวกระตุ้นที่จะทำให้เราถูกกระตุ้นให้ไปทำความดีให้มันอร่อยกับความดีเนี่ยไอตรงนี้แหละมันอยู่ตรงไหนตัวกระตุ้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยวันนี้มากระตุ้นจะถูกกระตุ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมากระตุ้นวันนี้กระตุ้นให้ทำดีให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่จะทำดีไม่ได้ถ้าไม่รู้อะไรคือความดีบ้างใช่ไหมก็รู้ต้องเรียนรู้แต่เรียนรู้เนี่ยเราเรียนกันเยอะแล้วไงเราเรียนกันเยอะแล้วเราสังเกตตัวเองในรอบปีนี่ฟังบรรยายมากี่รอบตอนเนี้ยรู้อะไรบ้างที่เป็นสุนัตจดไปเลยแต่ละคนผมว่าจดได้เป็นร้อยอ่ะถ้าจดอ่ะจดใส่เศษกระดาษจดมือใส่มือถือก็ได้ลองพิมพ์ดูที่อะไรเป็นสุนัตบ้างได้เป็นร้อยแล้วก็ถามตัวเองต่อไปว่าทำได้กี่ข้อแล้วก็ถามตัวเองต่อไปว่าข้อที่ไม่ได้ทำอ่ะเพราะอะไรถึงไม่ทำอันนี้รูปธรรมหน่อยเพราะอะไรถึงไม่ทำไม่มีความสามารถอ่ะต้องใช้เงินอ่ะไปทำฮัจญ์เงี้ยอันนั้นว่ากันไม่มีเงินแต่อิบาดะห์ส่วนใหญ่ที่ใช้ร่างกายกระทำเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้เงินใช้ร่างกายที่อัลลอฮ์ให้มานี่แหละและร่างกายที่อัลลอฮ์ให้มาที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใครพิการเลยสักคนนึงเดินได้หมดเดินได้ปกติรุกวะสุญูดได้ปกติคนอายุเยอะๆนั่งเก้าอี้ละหมาดก็ยังละหมาดได้อยู่ดีนั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ทางร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่นี่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำเนี่ยทำได้ทั้งหมดไม่ต้องใช้เงินและอัลลอฮ์ก็ให้ร่างกายเราพร้อมที่จะทำอิบาดะห์ให้ร่างกายที่อะไรสมบูรณ์แข็งแรงไม่พิการมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมาแบบนี้อัลลอฮ์ให้มนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมร่างกายที่สมบูรณ์
แต่ร่างกายที่สมบูรณ์เนี่ยเก็บอิบาดะห์ไม่ครบเท่าไหร่ที่เป็นซุนนะห์นะพูดถึงซุนนะห์แล้วนะอันนี้อัพเลเวลไปแล้วนะอีกระดับนึงแล้วนะพวกเราคำถามมีอยู่ว่าทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเรารู้แต่เราทำตามความรู้ไม่ได้ที่อิบาดะห์ต่างๆเนี่ยแต่เราอยากไปสวรรค์ชั้นสูงๆเพราะอะไรก็เพราะเราขาดตัวกระตุ้นเราขาดตัวกระตุ้นในขณะเดียวกันเรามีสิ่งที่ทำลายอีหม่านให้อีหม่านมันอ่อนแอในแต่ละวันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เราไปอยู่กับเขาด้วยคดีนะใครก็ตามที่เราไปอยู่กับเขาด้วยไปคบค้าสมาคมกับเขาไปอยู่ใกล้ชิดเขานะครับแล้วเรารู้สึกอยากทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์อยู่กับเขาต่อไปนะแต่ใครก็ตามที่เราไปคบค้าสมาคมกับเขาไปอยู่กับเขาแล้วรู้สึกขี้เกียจทำอิบาดะห์มากกว่าเดิมเลิกคบกับเขาซะไปหาคนใหม่เอาไปพิจารณาแต่ละคนว่าใครอยู่สภาพไหนกันคนฉลาดนี่คือคนที่จะต้องหาเพื่อนหาคนตัวเองไปมาหาสู่ด้วยอะแบบที่กระตุ้นให้เราทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นเนี่ยคนฉลาดต้องเป็นแบบนี้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทนึงนะครับใครคือคนที่ฉลาดที่สุดคอนเซปต์ของอิสลามคอนเซปต์ของมุสลิมนะครับใครคือผู้ที่ฉลาดที่สุดหะดีษนะครับบันทึกโดยอิบนุมาญะห์เป็นหะดีษที่เชื่อถือได้นะครับหะดีษก็มีเนื้อหาต่างๆแต่มันมีอยู่ท่อนนึงที่ซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าฟะอัยยุลมุมินีนะอัคยะซูผู้ศรัทธาประเภทแบบไหนกันที่เป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ฉลาดที่สุดผู้ศรัทธาแบบไหนฉลาดที่สุดฟังดูนี่ฟังให้ดีนะลองนั่งดูนั่งอยู่เนี่ยฟังอยู่เนี่ยลองถามตัวเองดูนะว่าเราฉลาดสุดหรือเปล่าท่านซอฮาบะห์เนี่ยถามท่านนบีนะครับซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าผู้ศรัทธาแบบไหนคือผู้ศรัทธาที่ฉลาดที่สุดฟะอัยยุลมุมินีนะอัคยะซูกอละท่านนบีก็กล่าวว่าอักษรุฮุมลิลเมาติซิกรอคือผู้ที่ล้ำลึกนึกถึงความตายอย่างมากมายโอ้ที่คนฉลาดแบบอิสลามนะนึกถึงความตายอย่างมากมายวะอะซานูฮุมลิมาบะดะฮูอิสติอดาดาและเตรียมตัวอย่างดีที่สุดหลังจากความตายไว้สำหรับหลังความตายเตรียมตัวให้ดีที่สุดที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายอูลาอิกัลอักยาซูคนเหล่านี้แหละคือคนที่ฉลาดที่สุดหะดีษนบีเนี่ยพูดรับมาจากอัลลอฮ์รับมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือเจ้าของชีวิตผู้สร้างเราเจ้าของจักรวาลเจ้าของโลกที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับเจ้าของทุกสรรพสิ่งบอกนบีมาว่าผู้ฉลาดที่สุดคือนึกถึงคนที่นึกถึงความตายมากที่สุดนึกถึงความตายมากๆนี่คือคนเช็คที่ฉลาดที่สุดในอิสลามแต่ถ้าเอาคอนเซปต์เอาแนวคิดอื่นคนฉลาดสุดก็คือคนที่พยายามหาวิธีเอาตัวรอดบนโลกนี้ทำมาหากินให้ได้รวยๆนะครับอันนี้คือแนวคิดอื่นไม่ใช่อิสลามอิสลามนี่คือเตรียมตัวหลังความตายให้ดีที่สุดนี่คือคนที่ฉลาดที่สุดเพราะอะไรเพราะโลกนี้จะอยู่กันไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ตายแล้วก็ไม่รู้นั่งอยู่นี่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่นะครับแต่หลังความตายอีกยาวอัลลัมบารซักไม่รู้ไปอยู่กันอีกกี่ปีนะครับแล้วก็โลกหน้าอีกยาวนานเลยทีนี้ไปเลยอัลลอฮ์ฟื้นมาเนี่ยต้องไปยืนรอการสอบสวนที่อัลลอฮ์จะสอบสวนตัดสินเริ่มกระบวนการตัดสินอีก 50,000 ปีไปยืนกันสภาพแบบนั้นจินตนาการไม่ออกนะครับอัลลอฮ์สร้างสภาพใหม่ไม่เหมือนบนโลกนี้แน่นอนนะครับอีกยาวนานเลยและการยืนรอการตัดสินของอัลลอฮ์ 50,000 ปีเนี่ยนั่นแหละจะยืนแบบไหนสภาพจะยืนแบบสบายหรือจะเป็นลำบากนั่นแหละมันอยู่ที่การกระทำบนโลกนี้ไงความดีไงด้านขวาเนี่ยที่บอกเนี่ยการปฏิบัติความดีไงเรื่องใจเชื่อถูกแล้วนะอันนี้ชัดเจนนะมันอยู่ที่ความดีการสะสมความดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดตามคำสอนที่มาจากเจ้าของชีวิตเราเจ้าของโลกเจ้าของทุกสรรพสิ่งก็คืออัลลอฮ์บอกท่านนบีมาก็คือคนที่นึกถึงความตายมากๆเพราะคนที่นึกถึงความตายมากๆเนี่ยคือสิ่งที่จะเขาจะทำต่อไปก็คืออะไรเขารู้ตัวไงเขาจะต้องเตรียมตัวไงมันจะเกิดขึ้นคนที่นึกถึงความตายมากๆนี่อันนี้หะดีษนี้เนี่ยพูดบนฐานที่ว่าคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาแล้วนะเขารู้แล้วนะว่าจะเกิดอะไรหลังจากความตายนะบนฐานนี้นะรู้กันนะนึกถึงความตายมากๆเวลานึกถึงความตายมากๆก็จะตระหนักว่า
หลังจากตายจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนั่นแหละหลังจากนั้นไงเขาก็จะเตรียมตัวให้เขาได้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหลังจากตายไปแล้วนะครับอะซานูฮุมลิมาบะดะฮูอิสติอาดาดาเตรียมตัวหลังความตายให้ดีที่สุด to the best of your ability ทำให้ดีที่สุดพยายามให้ดีที่สุดเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับชาวบ้านทั่วไปพี่น้องทั่วไปอ่ะเมื่อกี้ตอนมาผมนั่งตั้งคำถามกันในรถมาว่าสำหรับพี่น้องทั่วไปย้ำนะพี่น้องทั่วไปชาวบ้านทั่วไปเนี่ยถ้าให้นั่งอ่านกุรอาน15นาทีกับนั่งอ่านหนังสือศาสนา15นาทีเขาจะเลือกทำอันไหนเขาจะเลือกทำอันไหนพี่น้องว่าเลือกทำอันไหนเลือกทำอันไหนฮะซันถ้าให้คนทั่วไปเอาวามทั่วไปนั่งอ่านกุรอาน15นาทีกับให้นั่งอ่านหนังสือศาสนา15นาทีเขาจะเลือกทำอันไหนเขาจะเลือกอ่านกุรอานคำถามมีว่าทำไมเขาเลือกอ่านกุรอานจะบอกให้มันมีความแตกต่างกันเขาจะเลือกอ่านกุรอานเหตุผลที่1เขารู้แล้วว่าอ่านกุรอาน1อักษรได้10ความดีเลยอัลฮัสนุบิอัลฮัสนุบิอัชริมซาลิฮะ1อักษรได้10ความดีอัลิฟลามมีม30ความดีได้เลย30ความดีอัลิฟลามมีมนั่งอ่านกุรอาน15นาทีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันความดีแล้วชัดๆก็ได้ความดีชัดๆเป็นรูปธรรมและเป็นการอ่าน15นาทีอ่าน15นาทีไม่ต้องมีอะไรให้เข้าใจครับมีผลบุญชัดเจนไม่ต้องมีอะไรให้หนักหัวให้เขาต้องมานั่งเรียนรู้ให้เข้าใจก็เลยสบายหัวสบายสบายแล้วก็มีผลบุญที่เป็นรูปธรรม15นาทีแต่ถ้าเป็นอ่านหนังสือ15นาทีหนังสือศาสนาหรือเอกสารศาสนา15นาทีคนอ่านเนี่ยจะตั้งคำถามว่าให้อ่านเรื่องอะไรจะให้อ่านเรื่องอะไรและเรื่องเนี่ยถ้าอ่าน15นาทีเนี่ยจะเข้าใจไหมเนี่ยใช้เวลา15นาทีเนี่ยจะอ่านเข้าใจไหมเรื่องเนี่ยบางทีเรื่องนี้อาจจะต้องใช้10ชั่วโมงกว่าจะเข้าใจแล้วจะให้อ่าน15นาทีก็ไม่เข้าใจแล้วจะอ่านทำไมแล้วจะให้อ่าน10ชั่วโมงอ่ะนะฝันไปเถอะยังไม่อ่านใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอารมณ์คนทั่วไปเนี่ยให้อ่านกุรอานกับอ่านตำราศาสนาเนี่ยให้น้ำหนักได้เลยสบายๆว่าอยากจะอ่านกุรอานมากกว่าเพราะกุรอานไม่ต้องมีอะไรให้เป็นชั่วโมงว่าคุณจะต้องอ่านให้จบเท่านี้นะคุณถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้มันไม่มีอะไรแบบนี้แต่ความรู้ศาสนาในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องอ่านให้ใช้เวลาอ่านกี่ชั่วโมงกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้หนังสือสมมติชี้แจงเรื่องนึงนะ100หน้าสมมติเรื่องนึง100หน้าร้อยหน้าโอ้ไม่ไหวถูกไหมไม่ไหวเพราะฉะนั้นไม่อ่านแต่ต้นดีกว่าเพราะว่าอ่านไป15นาทีก็ยังไม่เข้าใจนะก็ไม่เข้าใจก็ไม่อ่านเลยพูดไม่ได้ว่าไม่ให้อ่านตำราศาสนานะอ่านละดีอันนี้พูดถึงว่าสภาพความเป็นจริงแต่ว่าศึกษานะต้องศึกษาใครมีเวลาก็ต้องศึกษาอ่านหนังสือหาความรู้เพราะการศึกษาหาความรู้ศาสนาเนี่ยตั้งใจเนียนให้ดีเป็นอิบาดะห์ชนิดนึงเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งแต่อิบาดะห์ด้วยอิบาดะห์แบบอารมณ์แบบอ่านหนังสือศึกษาความรู้ศาสนาชาวบ้านทั่วไปไม่ค่อยให้คุณค่าเท่าไหร่นะครับจะให้คุณค่าแบบอิบาดะห์ที่ชัดๆที่ได้บุญเลยทันทีเลยอ่านกุรอานละหมาดซุนัต2รอกัตใช้เวลากี่นาทีละหมาดตะฮัจญุดน่ะใช้เวลากี่นาที2รอกัตอ่ะแล้วแต่ใครจะอ่านนานถูกมั้ยแต่ถ้าว่าโอเคคร่าวๆแบบปานกลาง5นาที10นาทีประมาณ5นาที7นาที10นาทีประมาณเนี้ยละหมาด10นาทีละหมาด5นาทีเสร็จได้เลยละหมาดสุนัต2รอกัตจบได้บุญเลยจบแล้วสบายใจแล้วไม่ต้องมีอะไรให้มันหนักหัวหาความรู้ใช้เวลากี่ชั่วโมงไม่รู้กว่าจะได้เข้าใจนู่นนี่นั่นแล้วเรื่องการหาความรู้เนี่ยคนที่หาความรู้อาจจะถามตัวเองก่อนฉันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยที่ฉันจะต้องไปรู้เรื่องนี้นี่คืออีกอันนี้คืออีกแบบนึงอีกข้อนึงที่จะทําให้เค้าเรียกว่าคนที่จะหาความรู้ศาสนานี่ไม่ค่อยมีแรงดึงดูดในการหาความรู้อ่านหนังสือศาสนาเท่าไหร่เขาจะถามว่าเนี่ยเรื่องเนี่ยในหนังสือเล่มเนี้ยฉันเกี่ยวอะไรด้วยฉันต้องไปอ่านทำไมเขาก็สุดท้ายเขาก็ไม่เกี่ยวกับตัวฉันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเรื่องปันนี้เพราะฉะนั้นไม่อ่านก็จบก็ถ้าจะเป็นลมอารมณ์แบบนี้นะถ้าจะเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ได้สนับสนุนนะหาความรู้ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครจะไม่อยากจะอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปหนักเรื่องอิบาดะห์ไปเลยไม่ใช่ขวาก็ไม่เอาซ้ายก็ไม่เอาถูกไหมไปหนักเรื่องอิบาดะห์ไปเลยถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือศาสนาไม่ชอบหาความรู้หาความรู้เป็นอิบาดะห์นะแต่ต้องเนียดให้ดีนะแต่ความรู้
รู้ไปแล้วก็ต้องถามนะมันเป็นเรื่องของใจที่ต้องเชื่อให้ถูกหรือเป็นเรื่องของใจด้วยและก็ร่างกายด้วยเป็นแบบไหนที่อ่านหนังสือศาสนาแต่ละเล่มที่อ่านหนังสือศาสนาแต่ละเล่มใช่ไหมเอาเช่นหนังสือของอาจารย์อามีนรอนาเนี่ยหลักศรัทธาเนี่ย500กว่าหน้าเลยอธิบายรุกลอีมาน6ข้อใช่ไหม6ข้อใช่ไหมเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรหัวใจเชื่อให้ถูกนะอัลลอฮ์มีจริงรอซูลมาลาอิกะฮ์อะไรต่ออะไรเป็นเรื่องของหัวใจเชื่อให้ถูกอันเสร็จแล้วมีอะไรต่อเอาก็เชื่อก็เชื่อให้ถูกมั่นใจแล้วพระเจ้ามีจริงมั่นใจว่ามีอะไรรออยู่ไอ้ตัวเนี่ยตัวกระตุ้นแล้วแหละเชื่อให้ถูกกันแล้วกันเชื่อให้เชิงประจักษ์ให้ดีกันแล้วกันรุกลอีมาน6ข้ออ่านจบแล้วสมมุติใครขยัน500หน้ามีอะไรให้ทําต่อไม่สิ่งที่จะต้องต่อยอดจากตัวนี้คือคุณได้แรงกระตุ้นแล้วใช่มั้ยล่ะคุณต้องไปอิบาดะห์ต่ออิบาดะห์ต่อทีนี้จะอิบาดะห์ต่ออิบาดะห์ต่อคุณจะต้องไปเรียนรู้วิธีอิบาดะห์ที่คุณอยากทำคุณอ่านหนังสือรุกลอีมาน6ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณก็ตั้งคำถามว่าอยากจะละหมาดตะฮัจญุดทำไงยังไม่รู้วิธีเลยสุดท้ายก็ต้องอะไรก็ต้องไปเรียนวิธีละหมาดตะฮัจญุดเรียนก็เป็นไงใจเชื่อว่ามีละหมาดนี้เชื่อให้ถูกแล้วก็ไงต่อยอดกายก็ทำละหมาดตะฮัจญุดทำไงทุกคืนทำได้ก็ยิ่งดีสุดท้ายมันจบที่ร่างกายเรื่องหัวใจแป๊บเดียวจบแต่ว่าบางทีอาจจะใช้เวลานานถ้าอยากรู้รายละเอียดอย่างที่ผมยกหนังสือหลักศรัทธาไปเนี่ยถ้าอยากรู้รายละเอียดก็อาจจะใช้เวลานาน500หน้าอ่านก็จบหรือยังอาจจะใช้เวลาเป็นปีกว่าจะจบถูกไหมไม่จบสักทีอ่านไปวันนึงเว้นไป1อาทิตย์อะไรเงี้ยไม่จบสักทีนึงอันนี้คือถ้าอยากรู้รายละเอียดแต่ถ้าอยากรู้แบบคร่าวๆที่อุลามาบอกสำหรับคนทั่วอาวามทั่วไปเนี่ยรู้แบบมุจมัลภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้รู้ว่าอัลลอฮ์มีจริงรู้ว่ามีรอซูลจริงอัลลอฮ์สั่งให้เชื่ออะไรอะไรแบบไหนฉันขอเชื่อตามแบบนั้นสมมติเนียดแบบนี้ตั้งใจแบบนี้ในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามูฮัมหมัดเป็นรอซูลมีมาลาอิกะฮ์มีการสอบสวนมีสวรรค์มีนรกนะครับทั้งหมดเนี่ยฉันขอเชื่อตามที่อัลลอฮ์ต้องการแบบนั้นในรายละเอียดในรายละเอียดแล้วไม่มีประเด็นอะไรให้มาชุบฮัดนะเชื่อแบบนั้นใช้ได้เลยใช้ได้เลยมาเรื่องของใจนี่ไวมากเรื่องของใจนี่ไวมากนะครับแต่เรื่องของร่างกายนี่แหละปัญหาเลยทำไงให้ขยันทำอิบาดะห์เพิ่มผลบุญไปเรื่อยๆนี่แหละสำคัญเลยเพราะฉะนั้นมาฟังบรรยายศาสนากลับไปแล้วนี่ถ้าว่ามาฟังไม่รู้กี่บรรยายแล้วเนี่ยยังอิบาดะห์ทั้งปีเนี่ยนะยังไม่มีอะไรเพิ่มเลยเนี่ยมีแนวโน้มจะลดด้วยอันนี้วิกฤตแล้วอันนี้วิกฤตแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่คนฉลาดตามที่นบีบอกเพราะอะไรเพราะคนฉลาดคือเตรียมตัวให้ดีที่สุดหลังความตายดีที่สุดคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ความคิดนี่คือเตรียมเขาคับจะคำว่าเตรียมตัวมาอิสติอาดาดาเนี่ยเตรียมตัวเนี่ยอิสติอาดาดเนี่ยภาษาอาหรับอะเตรียมตัวนี่อะไรอะเตรียมตัวทำอะไรอะแกต้องทำความดีขนขวายความดีให้มากที่สุดจะได้ไปขึ้นสวรรค์ชั้นสูงไงเนี่ยเตรียมตัวให้ดีที่สุดมันเรื่องการปฏิบัติอิบาดะห์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับขนขวายดิ้นรนวิธีทำอิบาดะห์วิธีทำอิบาดะห์อย่างอริดอร่อยอะไรต่ออะไรผมก็ได้บรรยายไปแล้วต้องอดทนสำคัญสุดคือต้องอดทนหาตัวกระตุ้นให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดคือคนที่หาแรงกระตุ้นในการทำอิบาดะห์ทางร่างกายเนี่ยหรือลิ้นก็แล้วแต่อ่านกุรอานซิกุรุลลอฮ์อะไรก็ตามแต่อิบาดะห์ที่จะเพิ่มผลบุญไปเรื่อยๆเพิ่มผลบุญไปเรื่อยๆนี่แหละคนฉลาดคือคนที่ต้องหาแรงกระตุ้นให้มากที่สุดย้ำหาตัวกระตุ้นให้ทำอิบาดะห์เพิ่มให้มากที่สุดเวลาคนหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งในนั้นที่อัลลอฮ์สั่งเราฟังให้ดีนะอายะห์เนี่ยมีความหมายมากผมพูดว่าหาตัวกระตุ้นในการทำอิบาดะห์ใช่ไหมให้มากที่สุดใช่ไหมเพื่อเราจะได้มีกำลังแบบมีความขยันอะกระตือรือร้นอะในการทำอิบาดะห์ให้เพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแนะนำเราเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลกะฮ์ซูเราะห์กะฮ์ฟี่ที่อ่านวันศุกร์อ่ะนะครับซูเราะห์ที่18องค์การที่28อัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์นี้ว่าวัฟบิรนัฟซะกะมะอัลลาดีนยะดะอูนะร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชียยูรีดูนะวัจฮะวะลาตะอุดولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره
ฟูรุตอนสุรกาฟีนะไปเปิดได้นะสุรเป็นสุรลำดับที่18องค์การที่28เอาว่ากล่าวไว้ฟังให้ดีนะอัลลอฮ์สั่งเราเลยนะจงอดทนต่อตัวของเจ้าวัสเบนับสกาอดทนเอาตัวเองเนี่ยนะไปอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่วิงวอนต่ออัลลอฮ์ต่อพระเจ้าของพวกเขาทั้งยามเช้าและยามเย็นฟังให้ดีนะอ่านกุรอานต้องอ่านแบบใคร่ควรอัลลอฮ์บอกเอาอดทนเอาตัวเองไปอยู่กับคนดีไปอยู่กับคนดีออกแปลแบบง่ายๆเลยอดทนเอาตัวเองไปอยู่กับคนดีๆผู้ที่วิงวอนอ้อนวอนต่ออัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นวิงวอนอ้อนวอนนี่เป็นสัญลักษณ์ของความการปฏิบัติอามันที่เป็นความดีนะครับอดทนเอาตัวเองไปอยู่กับพวกเขาเบลกอดาติวัลอาชีทั้งยามเช้าและยามเย็นหมายความว่าพยายามให้มากที่สุดให้ไปอยู่เขาใช้เวลาให้มากที่สุดนะครับโดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์อดทนไปอยู่กับพวกเขาเนี่ยนะไปอยู่เนี่ยเป้าหมายคือต้องการอาคิเราะห์โปรดปรานหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปจะไปอาคิเราะห์อยากได้ความดีมากๆตรงนี้และอย่าให้สายตาของพวกเจ้าหันเหออกไปจากพวกเขานี่ย้ำอีกอดทนไปอยู่กับพวกเขาเอาตัวเองไปอดทนอยู่กับคนดีไม่พออย่าให้สายตาหันเหไปจากพวกเขาอย่าวอกแวกอย่าวอกแวกเอาตัวเองไปอยู่กับคนดีนะให้มากที่สุดและอย่าให้สายตาหันเหไปจากพวกเขาหันเหไปไหนหันเหไปความเพลิดเพลินทางดุนยาไงเดี๋ยวจะอัลลอฮ์จะกล่าวต่อไปในและอย่าให้สายตาของพวกเจ้าหันเหไปจากพวกเขาออกไปจากพวกเขาในขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งโลกนี้นี่ไงอย่าให้ความสวยงามบนดุนยาเนี่ยมาเบี่ยงเบนเราให้สายตาเราเนี่ยเบี่ยงเบนไปจากคนกลุ่มนี้อย่าวอกแวกมั่นคงไว้ให้ดีเกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีเนี่ยเกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีเนี่ยคำว่าเกาะกลุ่มอยู่ในอายะห์นี่จริงๆอ่ะนะครับอยู่กับญะมาอะห์เกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีอย่าให้ความเพลิดเพลินสวยงามบนดุนยาเนี่ยเบี่ยงเบนสายตาเราไปออกไปและเจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราทำให้หัวใจของเขาละเลยจากการรำลึกถึงเราอย่าให้เราอย่าไปเชื่อฟังบุคคลที่หัวใจคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนที่เป็นคนชั่วทั้งหลายต่อให้เป็นมุสลิมอย่าไปเชื่อฟังอย่าไปคอยตามอย่าไปเอ็นเอียงตามให้มั่นคงอยู่คนกลุ่มนี้เอาไว้และปฏิบัติคนกลุ่มนี้นะพวกเขาเนี่ยไม่เชื่อฟังหัวใจของเขาเนี่ยไม่รำลึกถึงอัลเลาะห์ละเลยการรำลึกถึงอัลเลาะห์และปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของพวกเขาและปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำเพราะว่าอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำคนกลุ่มนี้นะครับและกิจการของพวกเขาพินาศสูญหายท้ายที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำเอาไว้จะไม่ได้รับอะไรเลยเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือเป็นมุสลิมที่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอายะนี้ซูเราะห์กาฟีซูเราะห์ที่18อายะที่28เนี่ยง่ายๆเลยเอาตัวเองอดทนอยู่คนดีแล้วก็นิ่งเอาไว้อย่าวอกแวกนิ่งเอาไว้หาโอกาสให้ตัวเองไปอยู่กับคนดีกระตุ้นให้ตัวเองทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวอีกซูเราะห์1ซูเราะห์ตอฮาเป็นซูเราะห์ที่ลำดับที่20องค์การที่131 131วะลาตะมุดดันอไนไนกะอิลามามัตตะนาบิฮิอัซวาจัมมินฮุมซะฮรอตันซะฮรอตัลฮายาติดดุนยาลินัฟตีนาฮุมฟีวะริซกุมวะริซกุร็อบบิกะค็อยรุวะอับกอและเจ้าอัลเลาะห์เตือนท่านนบีแล้วก็เตือนพวกเราด้วยและเจ้าอย่าทอดสายตาตายละตายแล้วเรื่องตาเพราะอะไรสายตามันมองไปก่อนไงเวลามองแล้วเกิดความอยากใช่ไหมล่ะเพื่อความเพื่อแพ้ทางดุนยาสายตามองแล้วอยากจะไปทำแบบนั้นมองแล้วอยากจะไปทำแบบนั้นอยากจะไปเป็นแบบนั้นความสวยงามสีวิไลบนโลกดุนยาอัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุรตอฮาสุรที่20อายะที่131และเจ้าอย่าทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ให้ความเพลิดเพลินแก่บุคคลประเภทต่างๆของพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาคนกาเฟ่เนี่ยนะเวลาเขาจัดงานเขาโอ้ดูแบบมีสีมีสันดูเพลิดเพลินดูความสีวิไลบนดุนยาเนี่ยเราบอกอย่าให้สายตาอย่าทอดสายตาไปยังพวกเขาผู้ที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้เกิดความเพลิดเพลินกับบุคคลประเภทต่างๆจากผู้ปฏิเสธซึ่งความสุขสำราญในโลกดุนยาเพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาในการนี้
และการตอบแทนของอัลลอฮ์นั้นดียิ่งกว่าและจีรังยิ่งกว่าอัลลอฮ์จบท้ายแบบนี้อัลลอฮ์จบท้ายแบบนี้การตอบแทนของอัลลอฮ์นั้นดีกว่าและจีรังยั่งยืนกว่าตอบแทนด้วยอะไรสวรรค์ไงสวรรค์เพราะฉะนั้นอย่าให้สายตาเราเนี่ยหันเหไปมองแล้วก็ถูกแล้วก็คอยตามพวกเขานะอันนี้องค์การนั้นหมายถึงว่ามองไปแล้วเกิดการคอยอยากทำตามอยากเป็นแบบผู้ปฏิเสธศรัทธาอยากไปสนุกสนานที่ผิดหลักการนะอย่าเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์เตือนแล้วอย่าเป็นแบบนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็เตือนสติเราจบท้ายรางวัลที่อัลลอฮ์จะให้นั้นมันดีกว่ามันยั่งยืนกว่าเพราะฉะนั้นอดทนไว้บนโลกนี้อดทนไว้เพราะฉะนั้นทั้งซูเราะห์กาฟีซูเราะห์ที่8ลำดับที่8องค์การที่28ซูเราะห์ตะฮาซูเราะห์ที่20อายะห์ที่131เนี่ยเตือนสติพวกเราว่าอดทนเอาตัวเองอยู่กับคนดีๆไว้ฟังให้ดีนะอยู่กับคนดีๆผมเจาะลึกลงไปเองอยู่กับคนที่ประเภทที่ว่ากระตุ้นให้เราทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นไปนั่งกับใครแล้วเนี่ยรู้สึกเลยโอ้ยอยากขยันมีแรงกระตุ้นได้แรงกระตุ้นกลับมาอยากทำอิบาดะห์เพิ่มอยากจะลุกละหมาดตะฮัจญุดอยากจะอ่านกุรอานอยากจะทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยมาทำมาก่อนถ้าใครแล้วถ้าใครที่เราไปนั่งกับเขาแล้วเรารู้สึกแบบนี้นะไปนั่งเลยเกาะคนนี้ไว้ให้แน่นเลยคนนี้แหละเป็นคนที่ดีและสำหรับเราเนี่ยจะพาเราไปสวรรค์ชั้นสูงอินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยเหตุนี้จึงมีคำพูดจากชาวซะลัฟซะลัฟรู้แล้วใช่ไหมความหมายซะลัฟยุคที่ดีที่สุด300ปีแรกนับจากท่านนบีมาเนี่ยเป็นยุคที่ดีที่สุดที่ท่านนบีเนี่ยให้การการันตีรับรองเอาไว้เลยยุคนี้เป็นยุคที่ดีที่สุดความเข้าใจศาสนาดีสุดนะครับเป็นยุคที่มีความเข้าใจตกผลึกมีความเข้าใจศาสนาเข้าใจกุรอานเข้าใจหะดีษดีสุดเนี่ยนะครับชาวซะลัฟเนี่ยเขากล่าวกันอย่างไรอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวเอาไว้ในมัจมูอัลฟาตาวาเล่มที่7หน้าที่225นะครับกานะมุอาซอิบนุญะบันมุอาซเนี่ยเป็นใครเป็นซอบะของท่านนบีที่นบีบอกว่ามูอาซฉันรักเจ้านะอย่าทิ้งดุอาต้นต่อไปนี้นะก่อนจะให้สลามในตะชะฮูดน่ะอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิบาดะติกผมบรรยายไปแล้วเรื่องเนี้ยนะครับมูอาซเนี่ยอิบนุตัมมียะห์บอกว่ามูอาซน่ะจะกล่าวกับคนคนหนึ่งว่ามูอาซคือซอบะลูกศิษย์นบีนะครับมูอาซจะกล่าวกับคนคนหนึ่งยะกูลุลิรอจุลินอิจลิสบินานุมินนั่นกุรุลลอฮะตะอาลามาเรามานั่งกันสักพักหนึ่งเรามานั่งกันเพื่อที่เราจะได้มีอีหม่านเพิ่มขึ้นศรัทธาต่อเราเพิ่มขึ้นยุคสลับเขากล่าวกันแบบนี้นะมาอินเจลิสมาเรามานั่งคุยกันเพื่อเราจะได้มีความยำเกรงต่อเราเพิ่มขึ้นมีอีหม่านเพิ่มขึ้นยุคสลับเขาพูดกันแบบนี้ยุคเราพูดกันหรือเปล่ามาเรามานั่งกันเพื่อเพิ่มอีหม่านง่ายๆเลยมาเรามานั่งกันเพื่อเพิ่มอีหม่านเวลาท่านเราพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องหาเรื่องเพิ่มอีหม่านนะไม่ใช่มานั่งกันเพื่อเพิ่มอีหม่านคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ใช่ก็ต้องเตรียมเรื่องที่จะคุยยุคซะลัฟเนี่ยเขารู้ว่ามานั่งกันเพื่อเพิ่มอีหม่านเขาเตรียมเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วถูกไหมมานั่งกันเพื่อเพิ่มอีหม่านนั่งหนึ่งชั่วโมงคุยเรื่องดุนยา 80% เรื่องอาคีรอ 20% เรื่องอาคีรอผักชีโรยหน้าแล้วบอกว่าจะมานั่งเพิ่มอีหม่านอันนี้น่าจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกมาเรามานั่งเพื่อเพิ่มอีหม่านกันก็รู้ด้วยนั่งจะนั่งกันนานเท่าไหร่ถ้านั่ง1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่กี่เปอร์เซ็นต์หมดไปกับเรื่องอากิเราะห์เพิ่มอีหม่านไงให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่เอาอากิเราะห์เป็นผักชีโรยหน้าคุยอยู่ตอนจบจะจบเลย 20% 80% น่ะดุนยากินกืนกินไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ใช่อิจลิสบินะเรามานั่งกันนุมินนัสกุรุลลอฮ์ตะอาลาเรามานั่งเพิ่มอีหม่านกันนะครับอีกสำนวนหนึ่งกุมบินานุมินซาอัตันมาลุกมานั่งมาคุยกันมานั่งกันมาสักพักหนึ่งซาอัตันนะครับฟะนะฮ์นุฟีมัจลิสซิกรแล้วเราก็นั่งในวงที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับอิหม่ามนะวะวีก็เป็นปราชญ์ท่านหนึ่งได้อธิบายว่านั่งในที่นี้คืออะไรนั่งคุยเรื่องศาสนานี่แหละเอาง่ายๆกระตุ้นกันให้อิบาดะห์เพิ่มขึ้นให้ความรู้กันเรื่องไหนที่ไม่รู้ก็มีคนรู้ก็บอกให้คนไม่รู้ได้รู้คุยเรื่องศาสนาในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิดการทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปจับกลุ่มรวมวงกันที่ไหนเนี่ยนะก็นึกถึงสิ่งที่ผมบอกวันนี้
มานั่งเพิ่มอีหม่านกันแล้วก็ดูที่คุยเรื่องอะไรกันแล้วบอกได้เลยถ้าไม่เตรียมตัวจะไปไม่เป็นอันนี้ปฏิบัติรูปธรรมถ้าอยากจะมานั่งคุยเพื่อเพิ่มอีหม่านต้องมีคนหลักเพื่อเตรียมเนื้อหามาให้ดีคนหลักอ่ะคนที่ไปฟังอะไรมาแล้วก็เตรียมเนื้อหามาให้ดีเตรียมตัวให้ดีเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องดุนยาเนี่ยแต่ละคนจะคุยได้อัตโนมัติเดี๋ยวไอ้นั่นก็หยิบเรื่องนั้นมาเดี๋ยวก็นั่งกันสัก5คนเนี่ยเดี๋ยวต่างคนต่างหยิบดุนยามามันอยู่ในหัวอยู่แล้วเรื่องดุนยาคุยได้ออกมาได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องสอนไม่ต้องเตรียมเรื่องดุนยาแต่ถ้าจะคุยเพื่อเพิ่มอีหม่านเนี่ยนะต้องเตรียมตัวครับถ้าไม่เตรียมเดดแอร์นั่งมองหน้าก็ไม่รู้คุยอะไรถูกอันนี้ภาคปฏิบัตินะครับลูกศิษย์ผมทำมาแล้วนะถ้าไม่เตรียมรับรองเดี๋ยวชัยฏอนจะมาเตรียมให้เนื้อหาให้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมถ้าอยากจะไปอัชรออยากจะได้อิบาดะห์เพิ่มต้องขยันต้องอดทนต้องดิ้นรนวัลลดีนะญาฮะดูฟีนาละนะดิยันนะฮุมซุบูลานาซูเราะห์อันกะบูซูเราะห์ที่29อายะห์ที่69นะครับบรรดาผู้ที่ญิฮาดดิ้นรนในหนทางของข้าดิ้นรนในเรื่องใดก็ตามแต่ที่เป็นการดิ้นรนในหนทางของอัลเลาะห์ญิฮาดดิ้นรนในหนทางของอัลเลาะห์ละนะดิยันนะฮุมซุบูลานาอัลเลาะห์ข้าเนี่ยจะนำพวกเขามาจะช่วยพวกเขาจะนำทางพวกเขามาสู่แนวทางหนทางต่างๆที่เป็นหนทางที่เป็นความดีทั้งหลายถ้าเราดิ้นรนอยากจะตื่นทันยุทธดิ้นรนอดทนให้ได้เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะช่วยให้มันง่ายในท้ายที่สุดแต่ต้องดิ้นรนก่อนสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะได้ความหอมหวานในการทำอิบาดะห์มาเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเมื่อถูกกระตุ้นพยายามดิ้นรนในการทำอิบาดะห์เรียบร้อยแล้วเข้าสู่สภาวะความหอมหวานอริดอร่อยกับการทำอิบาดะห์แล้วอัลลอฮ์รู้มนุษย์เนี่ยถ้าจะไปให้ผลตอบแทนโลกหน้าทีเดียวเลยเนี่ยถ้าไปเอากันโลกหน้าทีเดียวโลกนี้ไม่ให้อะไรเลยเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ดีมนุษย์จะเหี่ยวเฉาตายหมดอ่ะหมดกำลังใจถ้าไม่ให้อะไรบนโลกนี้บ้างเลยเนี่ยมนุษย์จะหมดกำลังใจไม่มีแรงทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทรงรู้ดีเนื่องด้วยเหตุนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสัญญาไว้ในซูเราะห์อันนะฮลูซูเราะห์ที่16อายะห์ที่97 16อันนะฮลูนะครับที่แปลว่าพึ่งอ่ะซูเราะห์พึ่งนะครับซูเราะห์ที่16อายะห์ที่97มันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาผู้ใดที่ปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามวะฮุวะมุมินในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วอีหม่านแล้วอย่างดีแล้วแล้วก็ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ความดีนะครับฟะลานุฮยันนะฮูฮายาตันฏอยิบะเราจะมอบชีวิตที่ดีให้กับเขาอันนี้ชัดเจนเราจะมอบชีวิตที่ดีให้กับเขานี่อัลลอฮ์พระเจ้าเราให้กำลังใจเบาของพระองค์นะครับไม่ใช่ซ้ำเติมให้กำลังใจให้กำลังใจฟะลานุยยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะเราจะมอบชีวิตที่ดีให้กับเขาวะลานะซิยันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซันมากานูยะมะลูและโลกหน้าอัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลที่ดียิ่งกว่าให้สวรรค์ไงสรุปอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้และโลกหน้านะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้อีกที่หนึ่งซูเราะห์อิบรอฮีมซูเราะห์ที่14อายะห์ที่7อิบรอฮีมชื่อนบีอิบรอฮีมเป็นชื่อซูเราะห์ด้วยซูเราะห์ที่14อายะห์ที่7นะครับวะอิซتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد และจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของพวกเจ้าได้ประกาศว่าจงรำลึกนะครับที่พระเจ้าในขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ประกาศเลยนะว่า لئن شكرتم لأزيدنكم ถ้าเจ้าขอบคุณข้า لئن شكرتم ถ้าเจ้าขอบคุณ لأزيدنكمข้าจะเพิ่มให้แก่เจ้าอย่างแน่นอนอัลลอฮ์สัญญาแน่นอนคำนี้แน่นอนจะเพิ่มให้ถ้าขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณคืออะไรก็นี่ไงทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไงสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ทำให้ครบสิ่งที่เป็นสุนัตพยายามทำให้มากที่สุดสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามออกห่างไปเรียนรู้บาปสามด่านบาปมีบาปตกศาสนาบาปอะไรสามด่านบาปเล็กบาปใหญ่นะครับวะลาอิงกะฟัรตุมแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธกูฟุตเป็นกาเฟตอินนาซาบีละชะดีดแท้จริงการลงโทษของข้านั้นสาหัสยิ่งให้รู้เอาไว้ด้วยถ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มให้เจ้าแต่ถ้าปฏิเสธข้าการลงโทษรุนแรงยิ่งซูเราะห์อิบรอฮีมซูเราะห์ที่14อายะห์ที่7เพราะฉะนั้นนี่ฟังให้ดีนะอัลลอฮ์
บอกในซูเราะห์อันนะซูเราะห์ที่16อายะห์ที่97นะอัลเลาะห์จะมอบชีวิตที่ดีให้ถ้าใครทำอามันอิบาดะห์ปฏิบัติความดีต่างๆนะครับภาพรวมของชีวิตเนี่ยทำตัวเองให้เป็นคนดีบาปใหญ่อย่าทำบาปเล็กถ้าทำอย่าเปิดเผยถ้าไม่ทำเลยยิ่งดีบาปใหญ่อย่าทำนะไอ้บาปดันหนึ่งตกสนามไม่ต้องพูดอยู่แล้วด่านสองนี่เรียนรู้อะไรเรื่องบิดอะห์เรื่องอะไรต่ออะไรบาปใหญ่ด่านสามอย่าทำบาปเล็กถ้าทำอย่ามาเปิดเผยไปปกปิดนี่เนี่ยออนไลน์เนี่ยเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยตัวดีเลยนะครับแล้วทำอิบาดะห์สุนัตให้มากๆเท่าที่จะมากได้นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งทำไปดิ้นรนไปทำไปถึงจุดหนึ่งวาลานุฮียันนะฮูฮายาตันตอยบะอัลลอฮ์มอบชีวิตที่ดีให้อัลลอฮ์มอบชีวิตที่ดีให้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยดิ้นรนทำอิบาดะห์อยู่พักหนึ่งผมแนะนำมาทำอยู่พักหนึ่งทำซอดาเกาะด้วยอิบาดะห์เยอะๆด้วยละหมาดตะฮัญญุดให้มากดิ้นรนทำอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นอัลลอฮ์มอบชีวิตที่ดีให้หมายความว่าไงปัญหาต่างๆที่มีมาในชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยแก้ให้ทีละปัญหาทีละปัญหาทีละปัญหางานดุนยาต่างๆนี่จากที่เคยรู้สึกลำบากรู้สึกยากอัลลอฮ์ให้มันง่ายมากๆๆๆง่ายไปหมดเลยปัญหาต่างๆก็ถูกขี้คายมีแล้วนี่อัลลอฮ์มอบให้แล้วไงอัลลอฮ์มอบและอัลลอฮ์เตาฟิกอัลลอฮ์จะอิลฮามไหวใจดลใจให้เขารู้ว่าเนี่ยที่ง่ายแบบเนี้ยเพราะเจ้าดิ้นรนในทางของข้าเจ้าดิ้นรนในการทำอิบาดะห์ต่อข้าใช่ไหมเนี่ยข้ามอบให้เจ้าแล้วส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีถ้าคนหนึ่งรู้สึกแบบนี้นะเขาจะมีพลังมหาศาลเลยที่จะอะไรทำอิบาดะห์ต่อไปนี่อัลลอฮ์ให้แล้วไงลองสังเกตนะถ้าใครอยู่ในสภาพที่ผมบอกหมายความว่าทำอิบาดะห์อย่างอร่อยอร่อยอย่างหนักหน่วงถ้าไม่อร่อยอร่อยก็อดทนทำไปก่อนทำให้เยอะเข้าไว้สุนัตเก็บให้เยอะเข้าไว้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่อัลลอฮ์จะให้ความเมตตามาแล้วอัลลอฮ์จะมอบเป็นพิเศษแล้วนะชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีฮายาตันตอยยีบะชีวิตที่ดีชีวิตหัวใจสงบอุลามะอธิบายไว้จะมีอะไรมันมีคุณค่าไปกว่าการที่หัวใจสงบเยือกเย็นมีความสุขมีความพอเพียงกับชีวิตนะครับหัวใจสงบเนี่ยไม่รุ่มร้อนไม่เล่าร้อนบางคนมีรถมีชื่อเสียงมีคอนโดหรูหราอยู่มีเงินมีทองมีชื่อเสียงในสังคมแต่จิตใจรุ่มร้อนไม่มีความสุขสุดท้ายกระโดดตึกตายอะไรต่ออะไรเป็นโรคซึมเศร้าบ้างอะไรบ้างแต่เรื่องดุนยามีพร้อมเลยแต่ไม่มีความสุขแล้วมันจะมีคุณค่าอะไรแต่นี่ฮายาตันตอยยีบะอัลลอฮ์ให้ชีวิตมีความสุขปัญหาต่างๆอัลลอฮ์ช่วยแก้ให้สิ่งต่างๆอัลลอฮ์ช่วยให้มันสมูทอยากได้อะไรอัลลอฮ์ช่วยเอื้อให้มันง่ายไปหมดเลยถ้าใครอยู่ในสภาพนี้แล้วอัลลอฮ์ทำให้เขานึกได้ด้วยว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะเจ้าทำอิบาดะห์อย่างมากมายคนนี้จะมีพลังทำอิบาดะห์ต่อไปอย่างมหาศาลเลยอันนี้บอกให้รู้เพราะฉะนั้นไปดิ้นรนกันก่อนถ้ายังไม่ได้ดิ้นรนไปดิ้นรนก่อนนะครับวันละนี้นะจาฮาดูจิฮาดดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของข้าละนะดียันนะฮุมสุบูลานาข้าจะนำทางมาสู่แนวทางต่างๆของข้าใครดิ้นรนอะไรที่เป็นความดีทั้งหลายอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออัลลอฮ์จะช่วยเหลือต่อนะครับเพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮ์ทำอิบาดะห์อย่างมากมายพยายามเก็บสุนัตมีโอกาสเก็บสุนัตเวลาไหนไม่เก็บสุนัตให้มากมายนะครับไปสักพักหนึ่งแล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาจะลิ้มรสความหอมหวานในการทำอิบาดะห์เนื่องด้วยเหตุนี้จึงมีหะดีษท่านนบีพูดจูอีละกุรรอตะกุรรอตะจูอีละกุรรอตุไอนีฟิศศอละท่านนบีพูดนะหะดีษไปดิที่เชื่อที่ได้โซเฮียการละหมาดเนี่ยได้ถูกทำให้เป็นที่เย็นตาเย็นใจชื่นช่ำสำหรับฉันท่านนบีพูดการละหมาดเนี่ยได้ถูกทำให้เป็นที่เย็นตาเย็นใจชื่นช่ำมีความสุขสำหรับฉันและนบีก็พูดในหะดีษอีกบทหนึ่งนบีพูดกับบิลาลนะครับนบีพูดกับบิลาลโอ้บิลาลเอ๋ยอะริฮนาบิฮายะนีบิศศอละโอ้บิลาลเอ๋ยอีกอมะไปอีกอมะซะเราจะได้พักผ่อนด้วยการละหมาดกันดูนบีพูดนะบิลาลไปอีกอมะซะเราจะได้เข้าสู่การพักผ่อนด้วยกับการละหมาดอันนี้ไมด์เซตเปลี่ยนเรียบร้อยเลยนะมายเซตเปลี่ยนเรียบร้อยเลยจากที่เข้าสู่การละหมาดนี่บางคนบอกโอ้ขี้เกียจเป็นภาระแต่นบีพูดนี่คือนบีต้องการพักผ่อนด้วยกับการละหมาดและคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าเปลี่ยนมายเซตตัวเองจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะรู้สึกพักผ่อนด้วยการละหมาดได้เนี่ยนะ
จะไม่รู้สึกเบื่อเวลาไม่รู้สึกเบื่อก็จะละหมาดได้อย่างเรื่อยๆจนมีหะดีษอีกบทนึงท่านนบีละหมาดจนทั้งเท้าบวมเห็นป่ะล่ะคือละหมาดได้เรื่อยๆไม่เบื่อแต่ร่างกายจะทนไม่ไหวแล้วเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเท้ามันเริ่มบวมแล้วใจแต่ใจนี่ยังรู้สึกมีความสุขอยู่เลยเรียบร้อยใช่มั้ยนี่สภาวะเอาหะดีษมารวมกันนะเจจะเห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นคนหนึ่งนบีบอกละหมาดคือการพักผ่อนอะริฮนาบิฮาไม่ใช่อะริฮนาอันฮาอุลามะอธิบายนบีบอกเราอยากจะมาพักผ่อนด้วยการละหมาดไม่ใช่พักผ่อนจากการละหมาดหมายความว่าไม่เลิกละหมาดแล้วมาพักผ่อนกันไม่ใช่เราจะเข้าสู่การพักผ่อนด้วยการละหมาดกันถ้าใครเข้าสู่สภาวะนี้ได้เขาจะละหมาดแบบมีความสุขเลยมีความสุขทำได้เรื่อยๆนี่แหละและอัลลอฮฺจะตอบแทนเขาให้ชีวิตเขาที่ดีชีวิตที่ราบรื่นชีวิตที่สะดวกปัญหาต่างๆอัลลอฮฺจะช่วยแก้ไขไม่ยัตตะกินลาฮะยัจอัลละฮูมักรอจาใครยำเกรงอัลลอฮฺเกรงกลัวอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้ทางออกกับปัญหาทั้งหลายวะยารซุกูฮุมินไฮซุลายะตะซิบริสกีนะครับที่อัลลอฮฺจะให้นั้นมาแบบไม่คิดไม่ฝันริสกีคือเวลาเรามีปัญหาแล้วอัลลอฮ์ให้ทางออกนั่นเป็นริสกีนะอัลลอฮ์จะให้มาแบบไม่คาดฝันเลยใต้หลายคนแล้วลูกศิษย์ผมเนี่ยที่ผมแนะนำให้ไปทำอ่ะแต่ทำเพื่ออัลลอฮ์นะหวังเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำซอดาเกาะห์ด้วยสำคัญเลยการบริจาคมีมากก็ทำบ้างมีน้อยก็ทำน้อยและเข้าสู่สภาวะที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเบาของพระองค์และอัลลอฮ์จะให้เขารู้ว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลืออยู่เขาอยู่นะตอนนี้เมื่อเขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์หลังจากที่เขาทำอิบาดะห์มาอย่างหลายเดือนหลายปีมากมายเวลาเขาวิงวอนขออัลลอฮ์คำตอบรับของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษเราลงจินตนาการภาพดูว่าคนๆหนึ่งไม่ได้อิบาดะห์มากมายสุนัตมากมายแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์กับอีกคนหนึ่งคนที่สองอิบาดะห์มาเป็นปีเก็บสุนัตมามากมายและเขาก็มีปัญหาแล้วก็เขาวอนขอต่ออัลลอฮ์คนสองคนนี้ในการวอนขอของเขานี่ต่างกันไหมไปนึกภาพดูคนที่หนึ่งไม่ได้อิบาดะห์มากมายแต่เวลามีปัญหาขอต่ออัลลอฮ์แต่เขาก็ไม่ได้ทำบาปอะไรนะเขาไม่ได้เก็บสุนัตอย่างมากมายตอนนั้นเขามีปัญหาเขาขอต่อหรออันนี้โดยภาพรวมนะพูดโดยภาพรวมแต่คนที่สองเนี่ยอิบาดะห์มาอย่างมากมายยาวนานแล้วมีปัญหาก็ขอต่อหรอคำตอบคำปัญหาของใครเวลาเขาขอแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับได้รวดเร็วกว่าโดยภาพรวมและโดยปกติทั่วไปแน่นอนคนที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากกว่ายิ่งได้รับการตอบรับรวดเร็วมากกว่าคนใกล้ชิดก็คือคนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ยิ่งมากขึ้นยิ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าสู่สภาวะว่าเรารู้ตัวแล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราเป็นพิเศษเราจะเกิดความแบบช่ำใจเลยรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมีกำลังใจและจะทำอิบาดะห์ต่อไปนี่คืออัลลอฮ์ทรงรู้จิตวิทยาที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาควรจะไปให้ไปตอบแทนกันโลกหน้าทีเดียวเนี่ยคงเหี่ยวเฉาตายคงเลิกทำอิบาดะห์ที่เป็นสุนัตต่างๆไปกลางคันแล้วไม่ไหวไม่มีกำลังใจอะไรมาเลยปัญหาชีวิตก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมไม่อัลลอฮ์ทรงรักเบาของพระองค์วะฮูวัลกอฟูรุลวะดูดอัลลอฮ์ทรงวะดูดมีพระนามหนึ่งอันวะดูดนะครับอัลลอฮ์รักเบาของพระองค์เป็นอัลลอฮ์ทรงเป็นที่รักยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้พระนามอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เรามีกำลังใจด้วยหนึ่งในนั้นเรามีอัลลอฮ์ผู้ซึ่งนะครับรักเบาของพระองค์ยิ่งพระเจ้าเรารักเรายิ่งนะครับไม่ใช่ว่าศาสนาอื่นมาเคลมตัวเองว่าอ๋อพระเจ้าของอิสลามนี่มีแต่ลงโทษนู่นนี่นั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยอัลลอฮ์รักเบาของพระองค์แต่มีเงื่อนไขไม่ใช่รักแบบสเปะสปะรักแบบมีเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อว่าตายเพื่อล้างบาปแล้วก็จะทำบาปอะไรก็เชิญไม่ใช่อย่างนั้นเละเทะเราสังคมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงรักเบาของพระองค์โดยอยู่บนเงื่อนไขต่างๆที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้เวลามันน้อยนะเดี๋ยวอาจารย์อัลนานมาต้องไกลเดี๋ยวไม่ได้บรรยายนะครับโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์อัลนานต่อแล้วเดี๋ยวมูดี้เตือนผมด้วยนะเดี๋ยวให้มูดี้มาจบท้าย5นาทีนะมาแนะนำอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นให้กำลังใจนะครับในการทำอิบาดะห์ลุกไปแล้วในการฟังบรรยายนี้นะครับผมหวังว่าพวกเราจะไปทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นหรือไม่จะรักษาอิบาดะห์เดิมให้มั่นคงหรือก็เพิ่มขึ้นทำเพิ่มมากกว่าเดิมแต่เราจะเพิ่มไม่ได้ถ้าเราไม่ไปจดก่อนว่าอิบาดะห์ที่เราทำอยู่ที่เป็นซุนัตเนี่ยตอนเนี้ยทำไปกี่อย่างจดไปเลย1 2 3ให้เป็นรูปธรรมมีอะไรบ้างจดใส่กระดาษจดใส่แล้วก็ได้ให้เป็นข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 90เราทำอิบาดะห์อะไรไปบ้างทำประจำนะไม่ใช่เดือนนึงทำครั้งนึงมาจดด้วยไม่ใช่นะทำประจำจดเลยจดแล้วก็มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วจะเพิ่มมีอะไรจะเพิ่มบ้างอยากเพิ่มอะไรบ้างอยากจะเพิ่มอะไรเพิ่มทีละ2เพิ่มทีละ1ก็ได้แล้วแต่หรือจะเพิ่มหลายๆอย่างเลยก็ได้ถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงอันนี้คือรูปธรรม
ฟังบรรยายแล้วได้อิบาดะห์เพิ่มอย่างเป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่ฟังไม่รู้กี่ครั้งปีนึงแต่อิบาดะห์ไม่ได้เพิ่มอันนี้ไม่ได้แต่สวรรค์ก็อยากไปชั้นสูงๆอันนี้ไม่ได้จะได้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแรงกระตุ้นใครเป็นแรงกระตุ้นให้เราไปอยู่กับเขาให้มากเพื่อเขาจะได้กระตุ้นเราให้ทำอิบาดะห์เวลานั่งรวมตัวกันก็แบบนั่งแบบสลับมาเรามารวมตัวกันเพื่อเพิ่มอีมานเพิ่มอีมานหมายความว่าเพิ่มอิบาดะห์นะครับทำไงเวลาคุยกันแล้วลุกไปเนี่ยอีกแต่ละคนเนี่ยอยากจะทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นต้องมีความรู้สึกแบบนี้นะครับถึงจะได้รับความสำเร็จในการมานั่งฟังบรรยายมานั่งรวมตัวกันก็ฝากเอาไว้ในส่วนของผมนะครับเวลามันมีน้อยเดี๋ยวให้อาจารย์อาจารย์ต่อเลยครับเชิญครับبسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين hello سنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيموصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความดีงามจากเอกอัลลอฮ์มีแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายในวันนี้นะครับทุกๆท่านเลยขอชูโกรธต่อพระองค์อัลเลาะห์ที่ให้เราได้มารวมตัวกันในบรรยายในวันนี้นะครับรวมตัวกันแล้วผมและเห็นใจเหลือเกินพี่น้องที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะมากันเยอะวันนี้ไม่มีที่นั่งแต่ไม่เป็นไรพี่น้องทุกความยากลำบากอัลเลาะห์ตอบแทนอัลเลาะห์ชดเชยให้หมดนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษซอฮีบุคอรีหมายเลขที่5640ว่าใจความประมาณว่าไม่มีมุซีบะห์ใดๆที่จะประสบแก่มุสลิมคนหนึ่งคนใดไม่มีมุซีบะห์อันใดที่จะประสบแก่มุสลิมคนหนึ่งคนใดเว้นแต่ว่าพระองค์อัลเลาะห์จะชดเชยให้กับเขาด้วยกับสิ่งนั้นเว้นแต่อัลลอฮ์จะชดเชยให้กับเขาด้วยกับสิ่งนั้นฮัตตาอัชชาวกะติยูชากูฮาแม้จะเป็นเพียงแค่เสี้ยนน้ำตำเขาก็ตามหมายความว่าน้ำเล็กๆที่ตำเขาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะชดเชยให้กับเขาอาจจะเป็นตอบแทนผลบุญอภัยโทษกับสิ่งที่เราเคยทำความผิดมานะเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อดิ้นรนดันด้นมาหาความรู้ยากลำบากอากาศร้อนยืนเนี่ยตะคิวจะขึ้นแล้วไหมนั่นน่ะ นั่งตรงไหนได้บ้างก็เราจะชดเชยให้หมดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องครับเป็นที่รู้กันว่าเรามาบนโลกเนี่ยสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แห่งการทดสอบนะเป็นโลกแห่งการทดสอบชีวิตของเราเนี่ยคือชีวิตแห่งการทดสอบพระองค์ลอกกล่าวไว้ในสุรห์อัลมุนสุรที่67องค์การที่2พระองค์ลอกกล่าวว่าอัลลซีคอละกอลเมาตะวัลฮายาพระองค์คือพระผู้ทรงสร้างความตายและความเป็นลิยะบะรูกุมอัยยูกุมอะห์ซันอะมะลาเพื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าที่จะมีอามานจะมีอิบาดะห์ที่ดีเลิศโลกนี้คือการทดสอบโลกนี้คือการทดสอบเมื่อโลกนี้คือการทดสอบแน่นอนครับพี่น้องมันย่อมมีเรื่องที่เราจะต้องเจอบททดสอบไม่ว่าจะเป็นความยากจนความยากลำบากหรือความร่ำรวยก็เป็นบททดสอบนะพี่น้องมันทดสอบคนละมุมอะทดสอบว่าบ่าวเนี่ยจะใช้จ่ายทรัพย์สินไปในหนทางของอัลเลาะห์หรือเปล่าทดสอบว่าเราจะมีความตระหนี่ถี่เหนียวหรือเปล่าแต่ละคนถูกทดสอบไม่เหมือนกันนะเราอาจจะเจอบททดสอบในลักษณะที่เป็นความปรารถนาความใคร่ความโลภความสุรุ่ยสุร่าย
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็จะเป็นบททดสอบของเราเหมือนกันความขี้เกียจนี่ก็จะเป็นบททดสอบความทุกข์ความสูญเสียความผิดหวังและอีกหลายๆอย่างซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการทดสอบที่หลายคนอาจจะต้องเจอโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นั่นคือการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการสงสัยในศาสนาอิสลามข้อคลุมเครือในศาสนาอิสลามสงสัยในแง่มุมที่อิสลามยังมีความคลุมเครืออยู่พี่น้องอาจจะถามว่าเฮ้ยอิสลามมีความคลุมเครือด้วยหรือมีแง่มุมที่คลุมเครือด้วยหรอมีครับใช่ครับเพราะอะไรเพราะโลกนี้คือการทดสอบไงใช่ไหมคือในเมื่อมันเป็นการทดสอบมันจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทะลุปลุกปลงมันเป็นไปไม่ได้นะเข้าใจหมดเห็นหมดประจักษ์ชัดชัดหมดทั้งอัลลอฮ์ทั้งเรื่องโลกหน้านรกสวรรค์เรื่องการลงโทษในหลุมฝังศพเรื่องมาลาอิกะฮ์เห็นทุกอย่างชัดหมดเป็นไปไม่ได้นะมันมีความคลุมเครือในศาสนาอิสลามแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีแง่มุมที่ชัดเจนในศาสนาอิสลามเหมือนกันมีแง่มุมที่ชัดเจนนะซึ่งแง่มุมที่ชัดเจนนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะนำเสนอนะแง่มุมที่ชัดเจนนี้มันจะต้องได้ข้อสรุปเลยว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตจากพระเจ้าคือก่อนมาบรรยายเนี่ยผมก็เตรียมข้อมูลมานะเตรียมข้อมูลมาแล้วก็พอมาถึงที่บรรยายนี่ก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเนี่ยมีหลายแบบนะมีทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานวัยกลางคนจนกระทั่งผู้อาวุโสก็มีนะคือมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรผมจะพูดไปโดยรวมก็แล้วกันถ้าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีบ้างเราไม่เข้าใจก็ปล่อยผ่านไปอย่าไปคิดมากนะพี่น้องมันจะมีทั้งที่เราเข้าใจและไม่เข้าใจนะอิสลามจะมี2มุมพี่น้องมุมแรกก็คือแง่มุมที่ชัดเจนว่าศาสนาอิสลามเป็นสัจธรรมหรือนะซึ่งนี่คือแง่มุมที่พระองค์จะให้เราไปพิสูจน์หาความจริงว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงอัลลอฮ์มีจริงศาสนาอิสลามเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าและให้บ่าวยึดมั่นอยู่บนแง่มุมที่ชัดเจนนี้นี่แง่มุมที่หนึ่งแง่มุมที่สองก็คือแง่มุมที่อิสลามยังมีความคลุมเครืออยู่ซึ่งแง่มุมนี้มันไม่ใช่แง่มุมที่อัลลอฮ์จะให้เราหาความจริงด้วยแง่มุมนี้นะหาค้นหาว่าอิสลามเป็นสัจธรรมหรือเปล่าไม่ได้ให้หาความจริงด้วยแง่มุมที่คลุมเครือแต่ในทางกลับกันเลยแง่มุมที่คลุมเครือนี่เองจะเป็นด้านที่พระองค์เราจะทดสอบบ่าวของพระองค์ด้วยว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยจะเอาสติปัญญาอันต่ำต้อยของมนุษย์เนี่ยไปยอมสยบต่อพระองค์อัลลอฮ์หรือเปล่าในเมื่อมันมีแง่มุมที่ชัดเจนมาให้ด้วยแล้วนี่นะมีแง่มุมที่ชัดเจนเนี่ยพอไปเจอแง่มุมที่คลุมเครือเนี่ยคุณจะเอาสติปัญญาไปยอมสยบต่อพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้หรือเปล่านะแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าแง่มุมที่คลุมเครือที่ผมพูดถึงในที่นี้น่ะมันไม่มีนะในลักษณะที่ว่าพิสูจน์อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นที่ประจักษ์เลยว่าศาสนาอิสลามเป็นเท็จไม่มีลักษณะอย่างนี้ไม่มีนะมันอาจจะมีในลักษณะที่ว่าเมื่อเราดูแล้วโดยผิวเผินแล้วหลักการอิสลามบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะขัดแย้งกับความรู้ของมนุษย์ในบางยุคบางสมัยนะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆไอ้สิ่งที่มันขัดแย้งกับคำสอนอิสลามมันเป็นทฤษฎีทั้งนั้นมันเป็นทฤษฎีซึ่งต้องอาศัยการตีความการคาดการณ์การอนุมานแน่นอนว่ามันมีความผิดพลาดได้ความรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเมื่อความรู้ของมนุษย์เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแน่นอนศาสนาอิสลามที่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมไม่มีเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันย่อมต้องขัดกับความรู้ของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ไหมไม่ใช่เรื่องแปลกมันสมควรต้องขัดด้วยซ้ำไปนึกออกไหมความรู้ของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไงมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่อิสลามเนี่ยเมื่อมันเป็นสัจธรรม
มันก็เป็นสัจธรรมที่แท้จริงอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ที่อัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาแล้วก็สอนอิสลามมันเป็นความจริงอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงบัดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความรู้ของมนุษย์มีเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันย่อมต้องมีแง่มุมที่ความรู้ของมนุษย์เนี่ยในบางยุคสมัยอ่ะฟังดูแล้วมันขัดแย้งกับคำสอนอิสลามเดี๋ยววันนี้ผมจะนำเสนอให้ดูแต่ว่าเรามาดูแง่มุมที่ชัดเจนกันก่อนนะเรามาดูแง่มุมที่ชัดเจนว่าทำไมอิสลามถึงเป็นสัจธรรมนะคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องถูกประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานทีเดียวนะ 1,400 กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นนะวิทยาการต่างๆยังน้อยมากๆก็ลองนึกถึงสมัยอยุธยาดูดิสมัยอยุธยาวิทยาการเป็นไงวิทยาการยังไม่ไปถึงไหนเลยไอ้นั่น300กว่าปีเองนะนั่น300กว่าปีเองแต่นี่คัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานมาเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วแต่ในคัมภีร์อัลกุรอานมีหลายต่อหลายข้อความด้วยกันที่วิทยาการความรู้ในสมัยใหม่เท่านั้นที่จะเพิ่งจะตรวจสอบเพิ่งจะค้นพบได้นะบ่งชี้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดต้องรับความรู้มาจากพระเจ้านี่คือแง่มุมที่ชัดเจนนะนี่คือแง่มุมที่ชัดเจนมันจะมีบางข้อความที่วิทยาการความรู้ในสมัยใหม่เพิ่งจะตรวจพบได้แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าคัมภีร์อัลกุรอานนี่ไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์แต่เพียงแต่ว่าในคำสอนของอัลกุรอานเนี่ยมันมีการพาดพิงไปถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วก็พาดพิงไปถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ซึ่งแน่นอนพระดำรัสของพระเจ้าเนี่ยย่อมเป็นจริงเสมอดังนั้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะยิ่งค้นพบความมหัศจรรย์ของพระดำรัสของพระเจ้านะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับพระองค์ลอกล่าวไว้ในสุรตุซาริยัตสุรที่51องค์การที่47พระองค์ลอกล่าวว่าวัสมาอบานัยนาฮาบิไอดิวะอินนาละมูซิอูนและชั้นฟ้านั้นเราได้สร้างมันด้วยอำนาจของเราและแท้จริงเราได้แผ่ให้มันกว้างใหญ่ไพศาลคำพีอัลกุรอานบอกว่าชั้นฟ้าที่เราเห็นนิ่งๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันแผ่กว้างนักวิชาการอธิบายว่าคำว่าลามูซิอูนเนี่ยเป็นนามกริยาที่บ่งชี้ถึงการแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลานะแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาชั้นฟ้าเนี่ยคำพีอัลกุรอานบอกว่าชั้นฟ้าแผ่ขยายและแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าชั้นฟ้าเนี่ยที่เราเห็นนิ่งๆเนี่ยที่จริงมันแผ่ขยายอยู่จริงๆแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาจริงๆแต่มันต้องใช้วิทยาการความรู้สมัยใหม่นะจึงจะรู้ได้นะรู้ได้ยังไงเอ็ดวินฮับเบิลเอาว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็แล้วกันนะเขามีการสังเกตการปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะจดบันทึกในระยะเวลาหลายปีเลยและเขามีการสังเกตเห็นว่าดวงดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยค่อยๆออกห่างจากกันเรื่อยๆตำแหน่งของมันน่ะมีการออกห่างจากกันเรื่อยๆบ่งชี้ว่าจักรวาลนี้มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลาชั้นฟ้าเนี่ยขยายอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านนบีมูฮัมมัดจะไปรู้ข้อมูลนี้ได้ยังไงคนเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะความรู้นี้มาค้นพบเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนี่เอง1,400 ปีที่แล้วไม่มีทางรู้ได้เห็นชั้นฟ้าเนี่ยแงนหน้าขึ้นมองฟ้าเนี่ยก็มองไม่ออกว่าฟ้าขยายนะบ่งชี้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าผู้สร้างชั้นฟ้านะเรามาดูองค์การต่อมาพระองค์ลอกล่าวไว้ในสูเราะตุลอัมบิยะสูเราะที่21องค์การที่30พระองค์ลอกล่าวว่าอาวะลัมยะรัลลซีนะกะฟะรูอันนัสสะมาวาติวัลอัรฎอกานะตารดกอมฟะฟะตะกอนาฮูมาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นหรอกหรือว่าแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นแต่ก่อนนี้รวมติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟะฟะตะกอนาฮูมาแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่า
ชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันเคยรวมเป็นอันเดียวกันน่ะมันเคยรวมเป็นอันเดียวกันแล้วอัลลอฮ์ก็ได้แยกมันออกจากกันวิทยาการความรู้สมัยใหม่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการค้นพบว่าชั้นฟ้ามันแผ่ขยายใช่ไหมล่ะแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตลอดเวลานั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้มันเล็กลงก่อนหน้านี้มันเล็กกว่านี้สิและก่อนหน้านั้นไปอีกมันเล็กลงอีกวิทยาการความรู้ในปัจจุบันอธิบายว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยจักรวาลเนี่ยมันรวมติดเป็นหนึ่งเดียวกันที่จุดเดียวกันเรียกว่าจุด singularity ซึ่งจะมีทั้งสสารพลังงานเวลาและสถานที่ทุกอย่างรวมติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยมวลมหาศาลนั่นหมายความว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินก็รวมติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในนี้จริงๆตรงตามที่คัมภีร์อัลกุรอานบอกถามว่าท่านนบีมูฮัมมัดจะไปรู้ได้ยังไงคนเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วนี่ต้องอาศัยวิทยาการความรู้สมัยใหม่ล้วนๆเลยที่เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ต้องรับข้อมูลความรู้มาจากพระเจ้าผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะต่อมาเรามาดูอีกองค์การหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟุสซิลัตซูเราะห์ที่41องค์การที่11พระองค์อัลเลาะห์กล่าวว่าซุมมัสตาวาอิลัสซะมาอิวะฮิยะดุคอนและพระองค์ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าขณะที่มันเป็นไอหมอกควันองค์การนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนเริ่มสร้างจักรวาลและก็กล่าวถึงว่ามันมีสภาพเป็นไอหมอกควันวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าก่อนที่จะเกิดดวงดาวกาแล็กซีและจักรวาลอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีสภาพเป็นไอหมอกควันก่อนหรือที่เรียกว่าเนบิวลามีสภาพเป็นไอหมอกควันนะซึ่งไอหมอกควันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยกลุ่มก๊าซธาตุต่างๆพลังงานซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการก่อเกิดดวงดาวนะไอ้กลุ่มก๊าซเหล่านี้มันก็จะค่อยๆก่อตัวรวมกันเป็นดวงดาวมากๆเข้าก็เป็นกาแล็กซี่และก็มีสภาพเป็นจักรวาลอย่างทุกวันนี้ประเด็นคือท่านนบีมูฮัมมัดไปรู้ได้ยังไงว่าในสภาพแรกเริ่มเนี่ยมันมีสภาพเป็นไอหมอกควันพี่น้องลองนึกดูนะมีเป็นล้านคำให้เลือกมีเป็นล้านเรื่องให้สอนแต่หยิบคำว่าดุคอนมาสอนไอหมอกควันและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างจักรวาลซะด้วยบ่งชี้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดต้องรับข้อมูลความรู้มาจากพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลผู้สร้างเนบิวลานะเรามาดูอีกองค์การหนึ่งมาในขอบเขตที่ใกล้เราเข้ามาหน่อยนึงแต่ยังอยู่ในขอบเขตของฟากฟ้าในซูเราะห์อันอับบียะสุรที่21องค์การที่32พระองค์อัลเลาะห์กล่าวว่าวะจะอันนัสซะมาอะซะกอฟัมมะห์ฟูซอและเราได้ทำให้ชั้นฟ้าเป็นหลังคาถูกปกปักรักษาไว้ไม่ให้หล่นลงมาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าชั้นฟ้าเนี่ยที่ดูโล่งๆเนี่ยมันมีสภาพเป็นหลังคานะและถูกปกปักรักษาไว้ไม่ให้หล่นลงมาวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าชั้นฟ้าเนี่ยมันมีสภาพเป็นหลังคาจริงๆที่เราเห็นโล่งๆเหมือนพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยมันมีสภาพเป็นหลังคานั่นก็คือชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมันมีสภาพเป็นหลังคาก็คือมันสามารถกรองรังสีกรองแสงต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็คอยกรองเทหะวัตถุต่างๆที่จะหล่นมาบนโลกและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตมันคอยกรองเทหะวัตถุบนท้องฟ้ามันจะเกิดการเสียดสีกันแล้วก็ลุกไหม้เป็นไฟมอดไหม้ไปเราต้องเข้าใจว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ว่ามันมีชั้นบรรยากาศอย่างนี้ที่มีสภาพเป็นหลังคาเขาเห็นท้องฟ้าเนี่ยเขาก็มองออกแค่ว่ามันเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามันเป็นฟ้าโล่งๆมันจะเป็นหลังคาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เนี่ยและท่านนบีมูฮัมมัดจะรู้ได้ยังไงนะจะรู้ได้ยังไงเนี่ยอย่างคนสมัยก่อนเขาเห็นดวงดาวเนี่ยดาวตกเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นแค่ดาวที่มีแสงแล้วก็วิ่งได้บ้างก็บอกว่าเป็นผีพุ่งใต้โดยซ้ำไปเขาไม่รู้ว่าดาวตกนั้นคือการที่เทหะวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยจะตกลงมาสู่โลกแล้วมันก็ถูกหลังคาของโลกเนี่ยหรือชั้นบรรยากาศเนี่ยกรองมันเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศแล้วก็ลุกไหม้เป็นไฟจนมอดไหม้ไปนะ
มีสภาพเป็นหลังคาจริงๆตรงตามอายะห์นี้เลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าท่านนบีมูฮัมมัดต้องรับข้อมูลความรู้มาจากพระเจ้าผู้สร้างชั้นบรรยากาศพี่น้องครับลองคิดดูนะท่านนบีมูฮัมมัดอ่ะถ้าบังเอิญสอนถูกอ่ะบังเอิญข้อ2ข้อว่ากันบ้างแต่อันนี้ถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วถูกอีกนี่ไม่ใช่บังเอิญแล้วไม่ใช่บังเอิญแล้วต้องรับข้อมูลความรู้มาจากพระเจ้านี่คือแง่มุมที่ชัดเจนนะนี่คือแง่มุมที่ชัดเจนที่เราต้องยึดมั่นอีกองค์การหนึ่งมาดูสิ่งที่อยู่ภายในโลกนี้นั่นก็คือแผ่นดินโลกพระองค์เรากล่าวไว้ในสุรตุซาริยัตสุรที่51องค์การที่48พระองค์เรากล่าวว่าวัลอัรฎอฟารอชนาฮาฟะเนมัลมาฮิดูและแผ่นดินนั้นเราได้แผ่ขยายมันออกไปดังนั้นเราเป็นผู้แผ่ขยายที่ยอดเยี่ยมคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าแผ่นดินมันมีการขยายแผ่นดินมีการขยายวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแผ่นดินไม่ได้อยู่เป็นทวีปต่างๆอย่างปัจจุบันนี้แต่มันรวมติดกันเป็นแผ่นดินเดียวที่เรียกว่าแพนเจียพี่น้องลองไปเสิร์ชได้เลยคำว่าแพนเจียเนี่ย PANGEA พี่น้องจะพบเลยว่ามันมีลักษณะเป็นแผ่นดินแผ่นเดียวกันและหลังจากนั้นแผ่นดินแผ่นเดียวนี่แหละมันถูกแผ่ขยายออกมากลายเป็นทวีปต่างๆในปัจจุบันนี้กลายเป็นทวีปต่างๆในปัจจุบันนี้ซึ่งความรู้ชุดนี้เนี่ยมันต้องอาศัยวิทยาการความรู้สมัยใหม่อย่างเช่นต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาการทางดาวเทียมที่จะรู้ขอบเขตของทวีปต่างๆอย่างชัดเจนเพื่อที่จะสามารถมองเห็นภาพว่าทวีปต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับจิ๊กซอที่สามารถต่อกันได้ลงตัวและก็ต้องมีความรู้ทางธรณีวิทยาว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่แผ่นเปลือกโลกมันมีการเคลื่อนไหวมันมีการเคลื่อนที่มันจึงทำให้มีการเกิดแผ่นดินไหวมันมีเกิดปรากฏการณ์ต่างๆแผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่และมันก็เคลื่อนที่มาเป็นทวีปต่างๆอย่างทุกวันนี้ท่านนบีมูฮัมมัดจะไปรู้ได้ยังไงว่าแผ่นดินถูกแผ่ขยายจะไปรู้ได้ยังไงก็ต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าผู้สร้างแผ่นดินนะครับจากแผ่นดินเราเข้ามาดูภูเขาเข้ามาดูภูเขากันมั้งพระองค์กล่าวไว้ในสูเราะตุนนะบะสูเราะที่78องค์การที่6ถึง7พระองค์กล่าวว่าอะลัมนะจะอัลินอัรฎอมิฮาดาเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนั้นเป็นพื้นราบไปหรือวันจิบาละเอาตาดาและไม่ได้ทำให้เทือกเขานั้นเป็นดังเอาตาดหรือเทือกเขาเป็นดังเอาตาสเอาตาสคืออะไรเอาตาสคือหลักตรึงสิ่งที่ใช้ยึดตรึงเช่นหมุดปักเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยลักษณะของหลักตรึงเนี่ยเมื่อมันปักลงไปในพื้นดินทำให้สิ่งของมั่นคงแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ มีส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินใช่ไหมมีส่วนที่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือพื้นดินและในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่อยู่ลึกลงไปในดินเป็นรากของมันมีส่วนที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าภูเขาเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เลยมีลักษณะแบบเอาตาสเลยแบบหลักตรึงเลยคือยังไงภูเขาที่เราเห็นเป็นเนินสูงๆนั่นน่ะในความเป็นจริงแล้วมันมีรากของภูเขาด้วยที่เราเห็นสูงๆน่ะรากของมันน่ะเท่ากับตัวภูเขานั่นแหละหรือไม่ก็ลึกยิ่งกว่าที่ภูเขามันสูงซะอีกมันมีรากเราต้องเข้าใจว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นภูเขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้นะว่ามันมีรากเขาเห็นภูเขาเขาก็คิดว่าอ๋อมันเป็นเนินดินเนินทรายสูงๆแบบนั้นน่ะสูงกว่าสถานที่ปกติทั่วไปก็แค่นั้นเองนึกออกมั้ยเขาไม่รู้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดจะรู้ได้ยังไงลองคิดดูวิทยาการความรู้สมัยใหม่เท่านั้นที่จะค้นพบได้เช่นใช้การตรวจสอบคลื่นสั่นสะเทือนค้นพบว่าอ๋อมีภูเขามันมีรากหรือความรู้ทางธรณีวิทยาสมัยใหม่เกี่ยวกับการกำเนิดภูเขาแผ่นเปลือกโลกมีการบีบอัดกันจนเกิดการโค้งงอเป็นยอดเขาโค้งงอมันนูนขึ้นมาเป็นยอดเขาในขณะเดียวกันมันก็โค้งงอนูนลงข้างล่างเป็นรากของภูเขา
นี่อาศัยความรู้สมัยใหม่ทั้งนั้นเลยและท่านนบีมูฮัมมัดจะไปรู้ได้ยังไงว่าภูเขามันมีรากนะเปรียบเทียบได้อย่างสวยงามองค์การนี้พระองค์ลบเปรียบเทียบได้อย่างสวยงามนะท่านนบีมูฮัมมัดไม่มีทางแต่งขึ้นเองได้อย่างแน่นอนต้องรับความรู้มาจากพระเจ้าผู้สร้างภูเขาในอีกองค์การหนึ่งในอีกองค์การหนึ่งยังอยู่ในเรื่องของภูเขาแต่เป็นหน้าที่ของภูเขาพระองค์อัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะตุลอัมบิยะห์ซูเราะห์ที่21องค์การที่31พระองค์อัลเลาะห์กล่าวว่าวะจะอันนาฟิลอัรฎิรอวาซียะอันตะมีดะบิฮิมและเราได้ทำให้เทือกเขานั้นมั่นคงในแผ่นดินเพื่อมันจะไม่ได้สั่นไหวไปกับพวกเขาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าภูเขาเนี่ยมั่นคงในแผ่นดินและเพื่อมันจะไม่ได้สั่นไหวไปกับพวกเขาวิทยาการความรู้ในสมัยใหม่ค้นพบว่าภูเขานั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้แผ่นดินมั่นคงขึ้นจริงๆทำให้แผ่นดินมั่นคงขึ้นจริงๆโดยเฉพาะตามรอยต่อแผ่นเปลือกโลกอย่างเงี้ยถ้ามันมีเทือกเขามีอะไรเยอะๆมันจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกมันจะช่วยลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวให้เบาลงเนี่ยแต่ทีนี้อาจจะมีคนแย้งว่าภูเขามันจะช่วยลดผลกระทบได้ยังไงมันจะทำให้แผ่นดินมั่นคงไม่สั่นไหวได้ยังไงก็ในเมื่อตามรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยที่มีภูเขาเต็มไปหมดเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มีแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงก็แน่นอนสิครับตามรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ต้องเกิดแผ่นดินไหวบ่อยอยู่แล้วเพราะมันเป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกซึ่งแผ่นเปลือกโลกมันมีการขยับมันมีการเคลื่อนไหวและก็เปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเกิดแผ่นดินไหวบ่อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภูเขานั้นไปช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกเข้าใจไหมลองนึกภาพนะภูเขาอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหมือนหลักตรึงมันเป็นหลักตรึงเหมือนหมุดปักเต็นท์อย่างเงี้ยการที่แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมาประสานกันเกิดเป็นภูเขามันก็เหมือนมีหมุดมาปักเย็บประสานให้แผ่นเปลือกโลกมันมีความเป็นเนื้อเดียวกันมันมีความมั่นคงมากขึ้นแน่นอนครับบริเวณนี้มันก็ยังเกิดแผ่นดินไหวยังเกิดการสั่นไหวแต่มันลดลงเพราะมีภูเขาถ้าไม่มีเทือกเขาเหล่านี้นะอาการหนักกว่านี้นะสิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดต้องรับข้อมูลความรู้มาจากพระเจ้าครับเพราะมันใช้วิทยาการสมัยใหม่เท่านั้นที่จะรู้ได้นะต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าผู้สร้างภูเขานะจากภูเขาเรามาดูก้อนเมฆกันบ้างก้อนเมฆพระองค์อัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์อันอารอฟซูเราะห์ที่7องค์การที่57พระองค์อัลเลาะห์กล่าวว่าวะฮุวัลละซียุรซิลุรริยาฮบุชรอมบัยนะยะไดเราะห์มะติและพระองค์นั้นคือพระผู้ทรงส่งลมมาเป็นข่าวดีเบื้องหน้าความเอ็นดูเมตตาของพระองค์ฮัตตาอิซาอะกอลลัสซะฮาบังซิกอละจนกระทั่งเมื่อมันได้แบกเมฆอันหนักอึ้งเอาไว้คัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าลมได้แบกเมฆอันหนักอึ้งเอาไว้หนักเลยนะหนักอึ้งเลยนะเมฆเนี่ยวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าเมฆที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเหมือนกับปุยนุ่นเบาๆลอยอยู่ในความเป็นจริงแล้วมีน้ำหนักที่มหาศาลมากน้ำหนักมากเมฆย่อมเดียวน่ะเมฆย่อมเดียวน่ะหนักประมาณ500ตันและที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมีไม่รู้กี่ย่อมนะเป็น10 20ย่อมเต็มไปหมดเลยแต่ย่อมเดียวเนี่ยเมฆก้อนเดียวย่อมเดียวเนี่ยหนักประมาณ500ตันหรือเทียบได้กับช้างแอฟริกัน100ตัวตัวละ5ตันช้างแอฟริกันเนี่ยคือช้างตัวใหญ่นะใหญ่กว่าช้างเอเชียช้าง100ตัวลองคิดดูพี่น้องช้าง100ตัวลอยอยู่บนฟ้าเมฆย่อมเดียวนั่นน่ะท่านนบีมูฮัมมัดจะไปรู้ได้ยังไงว่าเมฆมันมีน้ำหนักที่หนักอึ้งแล้วสิ่งที่แบกความหนักอึ้งนั้นคืออะไรคือลมและเป็นอย่างนั้นจริงๆวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านนบีมูฮัมมัดจะรู้ได้ยังไงก็ต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าผู้สร้างก้อนเมฆผู้บริหารจัดการก้อนเมฆนะเรามาดูเกี่ยวกับน้ำกันบ้างนะน้ำทะเลพระองค์อัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์อัรเราะห์มานซูเราะห์ที่55องค์การที่19ถึง20พระองค์อัลเลาะห์กล่าวว่ามะรอจันบะห์รอยนิยันตะกียัน
พระองค์ทรงทำให้หน้าน้ำทั้งสองนั้นไหลมารวมกันไหลมารวมนะไม่ใช่ไม่รวมไหลมารวมกันไบนะฮูมาระหว่างมันทั้งสองนั้นบัสซะกุลลายะบะกยานมันจะไม่ล้ำเขตกั้นต่อกันไหลมารวมกันแต่ไม่ล้ำเขตกันคนสมัยก่อนงงเลยอธิบายกันไปคนละทิศคนละทางคืองงเพราะอะไรบอกว่าไหลมารวมกันวรรคแรกบอกว่าไหลมารวมกันวรรคสองบอกว่าเฮ้ยแต่มันไม่ล้ำเขตกันก็งงว่าเอ้ยรวมแล้วไม่ล้ำเขตได้ยังไงวิทยาการสมัยใหม่ค้นพบว่าสภาพนี้มีอยู่จริงสภาพนี้มีอยู่จริงนั่นก็คือสภาพที่รวมกันแต่ไม่ล้ำเขตรวมยังไงอ่ะน้ำเวลามันมาเจอกันอ่ะน้ำสองแหล่งมาเจอกันอ่ะมันมีการรวมกันมีการปนกันของน้ำของ H2O มีการรวมกันแต่สิ่งที่ไม่ล้ำเขตกันนั่นก็คือคุณสมบัติของน้ำคุณสมบัติของน้ำไม่ล้ำเขตกันแล้วท่านนบีมูฮัมมัดจะรู้ได้ไงก็ต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าผู้สร้างแหล่งน้ำนะนี่คือตัวอย่างพี่น้องคือตัวอย่างแง่มุมที่ชัดเจนแง่มุมที่ชัดเจนยังไงอ่ะก็สิ่งเหล่านี้ท่านนบีมูฮัมมัดคิดเองไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่ความรู้ของผู้คนเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วต้องรับมาจากพระเจ้าพี่น้องต้องรับมาจากพระเจ้าหมายความว่าศาสนาที่มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเนี่ยคือศาสนาที่เป็นสัจธรรมอิสลามคือสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าที่ยกไปนั้นคือตัวอย่างเท่านั้นจริงๆมีเยอะกว่านี้นะข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดต้องรับข้อมูลความรู้มาจากพระเจ้าจะเดาก็ไม่ได้จะลอกใครมาก็ไม่ได้นะเพราะเต็มไปด้วยข้อมูลความรู้ที่วิทยาการสมัยใหม่เท่านั้นที่จะตรวจสอบได้ลอกใครได้ยังไงคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันไงนึกออกไหมลอกใครไม่ได้เดาก็ไม่ได้นะมีวาทศิลป์ที่มนุษย์ไม่สามารถแต่งเลียนแบบได้ด้วยนะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลแล้วเราจะต้องได้ข้อสรุปเลยว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมาจากพระเจ้ามาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนและข้อสำคัญอีกอย่างก็คือว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นหลักฐานที่เป็นสากลด้วยนะพี่น้องเป็นหลักฐานที่เป็นสากล นี่คือความแตกต่างระหว่างอิสลามกับแนวทางอื่นทุกแนวทางเลยบางทีมันมีคำถามว่าอิสลามเชื่อในเรื่องสิ่งเร้นลับพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งเร้นลับเรื่องผีก็เรื่องสิ่งเร้นลับแดคิวล่ามังกรอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสิ่งเร้นลับแล้วมันจะต่างอะไรกันความต่างก็คือเรามีหลักฐานที่ชัดเจนเรามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือคัมภีร์อัลกุรอานสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามาจากพระเจ้าแต่สิ่งอื่นน่ะสิ่งงมงายอื่นๆน่ะแนวทางอื่นๆน่ะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสัจธรรมไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่จะมีความเป็นสากลที่เราจะตรวจสอบได้ไม่มีเลยเหมือนกับว่าอย่างเรื่องผีเนี่ยเรื่องผีเรื่องอะไรต่อมีอะไรเรื่องแดรคิวล่าเทวดาเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันไม่มีหลักฐานมันไม่มีหลักฐานผู้คนไม่มีใครเคยเห็นต่อสมมุติว่าต่อให้เลยว่ามีคนอ้างว่าเห็นมีหลักฐานจะเห็นกับตาเลยเห็นกับตาแต่ไอการเห็นนั้นเราไปพิสูจน์กับเขาด้วยได้ไหมเห็นผีเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราไปพิสูจน์ด้วยไม่ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหลักฐานนั้นไม่มีความเป็นสากลไม่เหมือนกับอัลกุรอานนะอัลกุรอานเนี่ยมีความเป็นสากลหมายความว่าทุกคนสามารถตรวจสอบได้นี่มีความเป็นสากลอย่างตัวอย่างที่ผมยกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่มีสติปัญญาเมื่อได้ฟังได้ใคร่ครวญตามจะรู้ได้ทันทีว่าท่านนบีมูฮัมมัดไม่น่าจะรู้ได้นะข้อมูลนี้คนเมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยไม่น่าจะรู้ได้มันไม่ใช่ความรู้ของคนเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เลยนะเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดต้องรับข้อมูลความรู้มาจากพระเจ้าอย่างเดียวเลยนะนี่คือข้อสรุปที่มีเหตุผลที่สุดแล้วนี่คือแง่มุมที่มีความชัดเจนมากเกินพอแล้วที่จะต้องได้ข้อสรุปว่าอิสลามนั้นเป็นสัจธรรมนะเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าซึ่งเมื่อเราพบแง่มุมที่ชัดเจนอย่างนี้เราต้องยึดมั่นไว้กับแง่มุมที่ชัดเจนเหล่านี้นะเราต้องยึดมั่นไว้ให้มั่นคงกับแง่มุมที่ชัดเจนเหล่านี้จุดความคลางแคลงใจสงสัยในอิสลามไม่จบไม่สิ้นนะอย่าเถิดไปสงสัยเรื่อยเปื่อยเจอข้อคุมเคืออะไรต่อมีอะไร
ก็สงสัยไปเรื่อยว่าศาสนาอิสลามจะจริงหรือเปล่านะเพราะว่าอันนั้นยังดูมีข้อคลุมเครือดูยังพิสูจน์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมบอกแล้วว่าอิสลามมีด้านที่ชัดเจนและมีแง่มุมที่คลุมเครือและต่อให้มีแง่มุมที่คลุมเครือแง่มุมที่คลุมเครือนั้นก็ไม่สามารถลบล้างแง่มุมที่ชัดเจนได้มันก็ได้ข้อสรุปเดิมอยู่ดีแหละว่าท่านนบีมูฮัมมัดเอาคัมภีร์อัลกุรอานคือเขียนเองไม่ได้อะต้องเอาคัมภีร์อัลกุรอานมาจากพระเจ้าอ่ะมันต้องมันได้ข้อสรุปเดิมอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปอยู่จมอยู่กับการสงสัยเวลาเจอข้อคลุมเครือต่างๆเนี่ยให้เรายึดมั่นกับสิ่งที่มันชัดเจนให้เรายึดมั่นกับสิ่งที่มันมั่นคงนะทีนี้เรามาดูแง่มุมที่ไม่ชัดเจนกันบ้างผมจะยกตัวอย่างเป็นยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดนะแง่มุมที่คลุมเครือยุคสมัยนี้เนี่ยไม่รู้ซะก็ได้ไม่รู้ซะก็ยิ่งดีจะบอกให้นะเราจะไม่เราจะได้ไม่ต้องเก็บมาคิดเราจะได้ไม่ต้องเก็บมาเกิดความชุบหัดในใจเกิดความสับสนในหัวใจไม่รู้ซะก็ยิ่งดีเอาตัวเองออกห่างจากชุบหัดเป็นดีที่สุดนะในยุคสมัยของท่านนบีนั้น 1,400 กว่าปีที่แล้วมันเป็นยุคทองของภาษาอาหรับภาษาอาหรับเนี่ยมีการเฟื่องฟูถึงขีดสุดนะผู้คนในยุคนั้นคลั่งไคล้ในการแต่งกลอนบทกวีต่างๆนะมีปราชญ์กวีเต็มไปหมดมีสุดยอดนักปราชญ์กวีเต็มไปหมดบทกลอนต่างๆบทกวีต่างๆถูกประพันธ์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายบทกลอนชั้นยอดเลยแต่บทกลอนเหล่านั้นเมื่อเทียบกับคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดนั้นเทียบกันไม่ได้เลยคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีวาทศิลป์ที่เหนือกว่าบทกลอนทั้งหลายหมดเลยเหนือกว่าและแต่งเรียนแบบไม่ได้ด้วยนี่คือความชัดเจนของผู้คนในยุคนั้นเพราะผู้คนในยุคนั้นคือเขาซึ้งในภาษาอาหรับเขาเชี่ยวชาญเขาลึกซึ้งในภาษาอาหรับและมันชัดสำหรับเขาเลยว่านี่คือข้อมูลที่ต้องมาจากพระเจ้าท่านนบีมูฮัมมัดเอามาไม่ได้เพราะอะไรขนาดนักปราชญ์สุดยอดนักปราชญ์กวีเนี่ยยังแต่งกุรอานขึ้นมาแม้แต่ซูเราะห์เดียวก็ยังไม่ได้ซูเราะห์ที่สั้นที่สุดคือซูเราะห์อะไรซูเราะห์ซูเราะห์อะไรจ๊ะอันกอซัรซูเราะห์อันกอซัรซูเราะห์ที่108ซูเราะห์อันกอซัรมีแค่3อายะห์เท่านั้นเองแต่งไม่ได้สั้นๆแต่งไม่ได้นักปราชญ์กวีแต่งไม่ได้แต่ชายที่ชื่อมูฮัมมัดเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กลับนำคัมภีร์อัลกุรอานที่มีวาทศิลป์ที่เหนือกว่าบทกวีทั้งหลายเอามานี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมากในยุคสมัยนั้นแต่ทีนี้ถามว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นความคลุมเครือของยุคสมัยนั้นไหมมีครับในยุคสมัยนั้นก็มีสิ่งที่มีความคลุมเครือของผู้คนในยุคสมัยนั้นยกตัวอย่างเช่นคนสมัยก่อนเขาไม่เข้าใจว่าชั้นฟ้ามันจะแผ่ขยายได้ยังไงอย่างที่ยกไปชั้นฟ้าจะแผ่ขยายได้ยังไงเห็นกับตาอยู่ว่ามันอยู่นิ่งอยู่กับที่เนี่ยแผ่ขยายได้ยังไงหรือคนสมัยก่อนเขาไม่เข้าใจว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินมันจะรวมกันได้ยังไงคนสมัยก่อนเขาไม่เข้าใจว่าแผ่นดินมันจะแผ่ขยายได้ยังไงแต่อัลกุรอานก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาสอนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับข้อคลุมเครือของผู้คนในยุคนั้นเข้าใจไหมมันเป็นเหมือนกับข้อคลุมเครือของผู้คนในยุคนั้นขัดกับความรู้ของผู้คนในยุคนั้นผู้คนในสมัยก่อนเขาไม่เข้าใจว่าจักรวาลเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากสภาพเป็นไอหมอกควันได้ยังไงไม่เข้าใจเฮ้ยไอหมอกควันเนี่ยมันจะกลายเป็นแม่น้ำภูเขาชั้นฟ้าแผ่นดินเป็นจักรวาลมันได้ยังไงมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะไอหมอกควันมันขัดแย้งกับความรู้ของผู้คนในยุคนั้นแต่คัมภีร์อัลกุรอานก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาสอนคนสมัยก่อนเขาไม่เข้าใจว่าชั้นฟ้าเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นหลังคาได้ยังไงก็เห็นมันโล่งๆอยู่นี่เห็นมันโล่งๆเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรมันจะมีสภาพเป็นหลังคาได้ยังไงมันขัดแย้งกับสติปัญญาขัดแย้งกับความรู้ของผู้คนในยุคนั้นนะคนสมัยก่อนเขาไม่รู้ว่าทะเลมันจะมีสภาพที่ไม่ปนกันได้ด้วยหรอมารวมกันแต่ไม่ปนกันเขาเรียกว่าไม่ล้ำเขตกันมันจะเป็นไปได้ด้วยหรอขัดแย้งกับความรู้ของผู้คนในสมัยนั้นเป็นข้อคลุมเครือของ
ผู้คนในยุคสมัยนั้นก้อนเมฆมันหนักได้ยังไงถ้ามันหนักมันไม่น่าจะลอยได้สิก้อนเมฆมันจะหนักได้ยังไงที่ดูเหมือนปุยนุ่นลอยอยู่คนสมัยก่อนเขาก็คุ้มเครือไม่ใช่ไม่คุ้มเครือคัมภีร์อัลกุรอานเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดกับความรู้ของผู้คนในสมัยนั้นแต่ถามว่าทำไมบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมทำไมพวกเขาถึงยังมั่นคงในศรัทธาในศาสนาอิสลามอยู่ได้ล่ะไม่ใช่เพราะบรรดาซอฮาบะห์นั้นงมงายเชื่ออย่างมืดบอดศรัทธาอย่างมืดบอดนะมีแต่เรื่องไม่ชัดแล้วก็ยังเชื่ออยู่อีกไม่ใช่อย่างนั้นครับแง่มุมที่ชัดเจนมันมีอยู่และแง่มุมที่ชัดเจนน่ะมันมากพอแล้วมันชัดเจนเกินพอแล้วที่จะต้องได้ข้อสรุปว่าอิสลามเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตจากพระเจ้าอิสลามเป็นสัจธรรมเขายึดถือแง่มุมที่ชัดเจนนี้ส่วนแง่มุมที่คุ้มเครือนั่นล่ะเขาก็เอาสติปัญญาของเขายอมสยบต่อพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้ไงเขาเอาสติปัญญาของเขายอมสยบต่อพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้และก็ยึดมั่นกับแง่มุมที่มีความชัดเจนนั้นไว้นะเราเองก็เช่นกันครับพี่น้องเราเนี่ยก็ต้องยึดมั่นกับแง่มุมที่มันมีความชัดเจนยึดมั่นไว้และอย่าค่อยเขวนะอย่ารอให้ต้องเข้าใจทุกเรื่องก่อนอย่ารอให้ต้องเข้าถึงเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงจะยอมศรัทธาหรือยอมเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยไม่มีความคลางแคลงใจอีกแล้วอย่าเป็นอย่างนั้นนะอย่าต้องรอให้เข้าใจเหตุผลทุกอย่างก่อนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรสติปัญญาของมนุษย์มีขีดจำกัดไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วและก็อย่างที่บอกว่าโลกนี้คือการทดสอบเมื่อมันเป็นการทดสอบแน่นอนมันย่อมมีแง่มุมที่มีความคลุมเครือเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หรอกนะแต่ถามว่าแง่มุมที่ชัดเจนมีไหมล่ะมีนะแง่มุมที่ชัดเจนมีและแง่มุมที่ชัดเจนนี่แหละคือแง่มุมที่เราต้องไปพิสูจน์หาความจริงพิสูจน์ว่าอิสลามเป็นสัจธรรมกันแง่ด้วยแง่มุมที่ชัดเจนนี้แล้วถามว่าแง่มุมที่ไม่ชัดเจนน่ะคลุมเครือมีไหมก็มีเหมือนกันเพื่อที่พระเจ้าพระองค์อัลเลาะห์ผู้สูงส่งเนี่ยจะได้ทดสอบบ่าวของพระองค์ด้วยกับแง่มุมที่คลุมเครืออันนี้แหละว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยจะเอาสติปัญญาของตัวเองเนี่ยไปยอมสยบต่อพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้หรือเปล่าในเมื่อมันมีแง่มุมที่ชัดเจนให้เรายึดถือแล้วไงเจอแง่มุมที่คลุมเครือเนี่ยบ่าวที่มีความยำเกรงต้องยอมสยบอย่าไปสงสัยอย่าไปเกิดชุบะฮัตข้อสงสัยในจิตใจไม่จบไม่สิ้นอย่าให้มีลักษณะอย่างนั้นพี่น้องนะผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะมีการพิสูจน์ว่าแกนโลกเนี่ยมีอยู่จริงโลกกลมๆใช่ไหมแกนโลกมีอยู่จริงมีการพิสูจน์ว่าแกนโลกมีอยู่จริงมันจะไร้สาระมากเลยถ้าเราจะไปบอกว่าเอ้ยผมไม่เชื่อหรอกว่าแกนโลกมีอยู่จริงเพราะอะไรเพราะผมมองไม่เห็นแกนโลกหรือเพราะผมไม่เข้าใจว่ามันจะมีได้ยังไงไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมมันต้องมีแกนโลกไม่เข้าใจเหตุผลในการมีอยู่ของมันตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญเลยในการพิสูจน์ว่าแกนโลกมีอยู่จริงหรือเปล่านั้นมันไม่ได้พิสูจน์ด้วยกับการที่เราต้องไปมองเห็นมันไม่ได้พิสูจน์ด้วยกับการที่เราต้องเข้าใจเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันมีแง่มุมอื่นที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าแกนโลกมีอยู่จริงนึกออกไหมเช่นเดียวกันครับอิสลามก็อย่างนั้นเลยอิสลามก็อย่างนั้นเลยคือมันมีแง่มุมที่เราสามารถพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงอิสลามเป็นสัจธรรมมีแง่มุมนี้เลยชัดเจนแต่มันก็มีแง่มุมที่คลุมเครือไงอัลลอฮ์เอาไว้ทดสอบศรัทธาของมนุษย์เอาไว้ทดสอบมนุษย์ถ้าอยากจะหาเหตุผลเราต้องไปหาเหตุผลในแง่มุมที่มันชัดเจนตรงนี้อัลลอฮ์จะให้มนุษย์หาเหตุผลกับแง่มุมนี้นะไม่ใช่ไปดื้อด้านหาเหตุผลในแง่มุมที่อัลลอฮ์จะทดสอบศรัทธามนุษย์อย่างนั้นเราไม่มีวันที่จะเข้าใจทุกอย่างหรอกเพราะอะไรก็ในเมื่อแง่มุมนั้นอัลลอฮ์จะใช้ทดสอบบ่าวถ้าบ่าวจะดื้อด้าน
จะหาเหตุผลในแง่มุมนั้นให้ได้ก็ไม่มีวันหาเจอหรอกครับนะยกตัวอย่างเช่นพระองค์เราต้องการจะทดสอบมนุษย์ด้วยกับการที่ไม่ให้มนุษย์เห็นพระองค์อย่างเงี้ยถ้าบ่าวบางคนดื้อด้านจะต้องเห็นให้ได้จึงจะเชื่ออัลเลาะห์จะต้องเห็นให้ได้จึงจะหมดความคลางแคลงใจในอิสลามเนี่ยถ้าไปติดอยู่กับแบบนี้เนี่ยมันก็เดือดร้อนกับตัวเขาเองนะเพราะอะไรแง่มุมที่ชัดมีอยู่ไม่ไปพิสูจน์ล่ะแง่มุมที่ให้พิสูจน์อ่ะแง่มุมที่ชัดเจนมีอยู่ไปพิสูจน์ดิมาพิสูจน์ด้วยกับแง่มุมที่คือจะมาเอากับแง่มุมที่อัลเลาะห์จะทดสอบศรัทธาน่ะเดือดร้อนสิคุณจะตกนรกเอาใช่มั้ยล่ะนะอัลเลาะห์จะทดสอบมนุษย์ด้วยกับการที่ไม่ให้มนุษย์เห็นพระองค์นะหรืออย่างเช่นพระองค์อัลเลาะห์จะทดสอบมนุษย์ด้วยกับการให้หลักคำสอนบางสิ่งบางอย่างนั้นขัดแย้งกับความรู้ของมนุษย์ในบางยุคสมัยนะดูว่ามนุษย์จะเอาสติปัญญาของตัวเองเนี่ยอันต่ำต้อยของตัวเองเนี่ยไปยอมสยบต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรอบรู้หรือเปล่านะมนุษย์บางคนก็โอหังไม่ยอมสยบนะไม่ยอมสรุปถ้าความรู้ของตัวเองไม่สามารถเข้าถึงเรื่องนั้นไม่สามารถเข้าถึงเหตุผลทุกอย่างไม่สามารถเข้าใจในเรื่องนั้นคือไม่รู้สึกสาแก่ใจอ่ะไม่รู้สึกสาแก่ใจคือรู้สึกไม่เคลียร์คาอยู่ในใจรู้สึกอยู่อย่างนั้นนะคือถ้าจะเคลียร์นี่คือต้องพิสูจน์ในแบบที่ตัวเองจะเอาอ่ะนึกออกไหมต้องพิสูจน์ในแบบที่ตัวเองจะเอาเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปต่อรองกับพระเจ้าเลยว่าเอ้ยต้องให้ฉันพิสูจน์แบบนี้นะฉันจึงจะเชื่อไม่มีสิทธิ์เลยมนุษย์อ่ะนะนี่คือความโอหังนะความโอหังจริงๆแล้วแง่มุมที่ชัดเจนว่าอิสลามเป็นศาสนาธรรมมีอยู่ไปพิสูจน์ด้วยแง่มุมนั้นนะผมจะยกตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความรู้ของมนุษย์ในบางยุคสมัยเนี่ยที่มันขัดแย้งกับหลักการอิสลามแต่เมื่อความรู้ของมนุษย์พัฒนามากขึ้นก็พบว่าจริงๆแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยคำสอนนั้นถูกต้องแล้วแต่เพียงแต่ว่าความรู้ของมนุษย์ในยุคนั้นๆน่ะความรู้ไม่ถึงเองบกพร่องที่ความรู้ของมนุษย์เองนะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนมนุษย์เคยคิดว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าไม่ควรจะสร้างไส้ติ่งมาถ้าพระเจ้ามีจริงไม่ควรจะสร้างไส้ติ่งมานะเพราะอะไรเฮ้ยไส้ติ่งมันไม่มีเหตุผลเลยอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะพระเจ้าเนี่ยมันต้องมีฮิกมะต้องมีเหตุผลสิสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยนะบ่งชี้ถึงการไม่มีเหตุผลเลยมีไส้ติ่งแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่วิทยาการความรู้ในสมัยใหม่ค้นพบว่าไส้ติ่งในความเป็นจริงแล้วมีประโยชน์ครับนะมีประโยชน์นะเช่นช่วยหมักเชื้อจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยอาหารช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพอันนี้ไส้ติ่งถามว่ามนุษย์ในยุคสมัยที่ยังไม่เข้าใจเหตุผลข้อนี้ถ้าเขายังดื้อด้านคลางแคลงใจในศาสนาอิสลามเพียงเพราะไม่เข้าใจเหตุผลที่คลุมเครือเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เดือดร้อนแก่ตัวเขาเองไงมันก็เดือดร้อนแก่ตัวเขาเองไงใช่ไหมนะแง่มุมที่ชัดเจนมีอยู่ไปพิสูจน์นะไม่ใช่มาพิสูจน์ด้วยแง่มุมที่คลุมเครือที่อัลเลาะห์จะทดสอบมนุษย์หรืออย่างเช่นสมัยก่อนมนุษย์เคยคิดว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าไม่ควรจะให้เกิดไฟไหม้ป่าไม่ควรจะให้เกิดไฟป่าเพราะมันดูไร้เหตุผลเนี่ยไหม้ป่าพืชอะไรถูกทำลายหมดมันดูไม่มีเหตุผลเลยดูไร้เหตุผลเลยนะเป็นไปได้ยังไงที่พระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะแต่ในความเป็นจริงแล้ววิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าไฟไหม้ป่าเนี่ยไฟป่าเนี่ยไม่ใช่แค่มีประโยชน์นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยมันเป็นเหมือนการฟื้นมันเป็นเหมือนการรีเซ็ตระบบนิเวศอ่ะเป็นการรีเซ็ตระบบนิเวศเป็นการฟื้นฟูดินแล้วต้นพืชที่งอกเงยขึ้นมาใหม่ก็จะงอกงามนะต้นพืชที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะงอกงามนะเป็นการรีเซ็ตระบบนิเวศหรืออย่างในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าใจความของมันนะครับที่ท่านนบีบอกว่าถ้าแมลงวันตกลงไปในภาชนะอย่างเงี้ย
ให้กดมันลงไปให้จมแล้วก็เอาแมลงวันนั้นออกไปและจึงจะกินได้นะตกลงไปในถ้วยตกลงไปในชั้นภาชนะลงไปในหม้ออะไรก็แล้วแต่นะให้กดลงไปให้จมแล้วก็เอาทิ้งนะนบีบอกว่าปีกของมันอ่ะของแมลงวันอ่ะปีกของมันอ่ะด้านนึงเป็นโรคแต่ในอีกด้านนึงก็เป็นยาคนที่อวดดีเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยแมลงวันมันมีเชื้อโรคมันไปเกาะตามสิ่งสกปรกต่างๆมันจะเป็นไปได้ยังไงคำสอนจากพระเจ้าคำสอนจากศาสนทูตของพระเจ้าเนี่ยบอกให้เอากดแมลงวันลงไปแล้วเอาทิ้งเนี่ยมันดูไร้สาระไร้เหตุผลเนี่ยมันทำไมมันสกปรกอย่างนี้นอซูบิลามินซาลิกแต่พี่น้องครับวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าแมลงวันน่ะที่มันไม่ตายทั้งที่ตัวมันเนี่ยไปจับกับสิ่งสกปรกเยอะแยะมากมายมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียเนี่ยที่มันไม่ตายก็เพราะว่าในท้องของมันเนี่ยมีไวรัสที่เป็นอันตรายต่อแบคทีเรียหรือที่เรียกกันว่าแบคทีเรียโอเฟจแบคทีเรียโอเฟจหรือแปลเป็นไทยประมาณว่าผู้ฆ่าแบคทีเรียมีไวรัสที่คอยกำจัดแบคทีเรียอยู่ในท้องของแมลงวันและก็มีเชื้อราบางชนิดที่อยู่ในท้องของแมลงวันด้วยที่ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคฆ่าแบคทีเรียเหมือนกันนะอย่างเช่นที่เรียกกันว่าไมโครไบโอตานะทีนี้แมลงวันน่ะมันมีช่องหายใจบริเวณหน้าอกของมันใต้ปีกนบีบอกว่าปีกของมันด้านหนึ่งเป็นโรคด้านหนึ่งเป็นยาใช่ไหมล่ะใต้ปีกของมันเนี่ยมีช่องหายใจเมื่อเรากดมันจมลงไปในน้ำนะน้ำจะเข้าไปทางช่องอกและมันจะสำลักน้ำออกมาซึ่งจะมีทั้งไวรัสแล้วก็เชื้อราที่เป็นอันตรายที่คอยกำจัดเชื้อโรคกลายเป็นว่ามีเขาเรียกว่าได้ยาชั้นดีเลยยากำจัดเชื้อโรคในน้ำนั้นได้ยาชั้นดีเลยพอกดแมลงวันลงไปแต่พี่น้องเราต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่วาญิบนะไม่ใช่วาญิบว่าถ้าแมลงวันตกลงไปแล้วต้องกินนะถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็เททิ้งดิถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็เททิ้งสิแต่ศาสนาของอัลเลาะห์น่ะมาสำหรับคนทุกยุคทุกสมัยมาสำหรับคนทุกอารยธรรมไม่ใช่ศาสนาสำหรับคุณหนูไม่ใช่ศาสนาสำหรับคนไฮโซคนมีอันจะกินนะไม่ใช่แค่นั้นแต่มาสำหรับคนทุกชนชั้นด้วยเหตุนี้พระองค์เราจึงต้องกำหนดเงื่อนไขขั้นต่ำว่าถ้าอย่างน้อยคุณจะกินน่ะแม้จะมีแมลงวันตกไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยคุณจะกินน่ะคุณต้องทำยังไงคุณต้องกดมันลงไปก่อนแล้วค่อยเอาออกคุณก็จะได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนี่ Amazing เลย Amazing เลยนะพี่น้องลองคิดดูคุณก็จะได้รับยาฆ่าเชื้อโรคนี่คือตัวอย่างที่ครั้งหนึ่งความรู้ของมนุษย์เนี่ยเคยขัดกับหลักการอิสลามแต่ก็มารู้ทีหลังว่าความรู้ของมนุษย์นั้นอ่อนแอเองความรู้ของมนุษย์นั้นอ่อนแอเองบกพร่องเองนะศาสนาอิสลามนั้นจริงเสมออย่างที่บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วความรู้ของมนุษย์เนี่ยย่อมขัดแย้งกับคำสอนบางอย่างของอิสลามอยู่แล้วในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะว่าความรู้ของมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแต่ศาสนาอิสลามในเมื่อมันเป็นความจริงอยู่เสมอมันก็ต้องขัดแย้งกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆสิถูกไหมนะดังนั้นเราต้องจำไว้เลยว่าอย่ารอให้ต้องเข้าใจเหตุผลทุกอย่างจึงจะหมดความคลางแคลงใจในอิสลามนะแง่มุมที่ชัดเจนเรามีอยู่แล้วเพียงพอแล้วนะเมื่อมีแง่มุมที่ชัดเจนพี่น้องแง่มุมที่ชัดเจนเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุมีผลเลยว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าเราไปพิสูจน์ไปหาเหตุผลกันในแง่มุมนี้นะแล้วก็ยึดมั่นศรัทธากับแง่มุมนี้นะยึดมั่นศรัทธาในแง่มุมที่ชัดเจนนี้อย่าไขว้เขวอีกนะถ้าเราไม่ยึดมั่นกับแง่มุมที่ชัดเจนนะถ้าเราไม่ยึดมั่นกับแง่มุมที่ชัดเจนให้มั่นคงนะเวลาไปเจอข้อคลุมเครือข้อสงสัยอะไรมันก็จะเกิดชุบะฮัดเกิดข้อสงสัยไม่จบไม่สิ้นเกิดข้อสงสัยไม่จบไม่สิ้นพี่น้องทั้งที่แง่มุมที่คลุมเครือนั่นน่ะที่เราไปเจอน่ะ
มันไม่สามารถที่จะมาลบล้างแง่มุมที่ชัดเจนได้เลยข้อสรุปก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีทางที่จะเขียนคัมภีร์นี้ขึ้นมาเองได้ต้องรับมาจากพระเจ้าข้อสรุปยังคงเหมือนเดิมครับนะเพราะฉะนั้นให้เรายึดมั่นกับแง่มุมที่ชัดเจนไว้นะหากเราไปเจอคำสอนบางสิ่งบางอย่างที่ดูผิวเผินแล้วเหมือนจะขัดแย้งกับความรู้ของมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปได้2ทางพี่น้อง1คือความรู้ของมนุษย์ไม่ถึงเองนะความรู้ของมนุษย์ไม่ถึงเอง2คือพระองค์อัลเลาะห์อาจจะสร้างปรากฏการณ์นั้นด้วยกฎฟิสิกส์แบบอื่นนะซึ่งเป็นไปได้พระองค์อัลเลาะห์ทำได้อยู่แล้วเพราะกฎฟิสิกส์หรือสภาพทางธรรมชาติในปัจจุบันนี้คือรูปแบบหนึ่งในการสร้างของพระองค์อัลเลาะห์เท่านั้นเองถ้าพระองค์เราจะสร้างแบบอื่นได้ไหมได้ถ้าพระองค์เราทรงประสงค์นะถ้าเรามีจุดยืนอย่างนี้พี่น้องต่อให้เจอข้อคลุมเครืออะไรมาแม้เราจะตอบคำถามนั้นไม่ได้นะแต่เราจะตระหนักรู้อยู่ในใจเสมอเลยว่ายังไงศาสนาอิสลามก็เป็นสัจธรรมนะยังไงศาสนาอิสลามก็เป็นสัจธรรมอยู่ดีด้วยกับแง่มุมที่ชัดเจนซึ่งลบล้างไม่ได้นะทีนี้อย่างที่บอกไปอย่างที่อาจารย์ชริฟได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องการที่เราต้องพัฒนาตัวเองเรื่องอามานอิบาดะห์ให้ดียิ่งขึ้นนะเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องเชื่อในพระเจ้าอย่างเดียวนี่ไม่เพียงพอนะเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตจากพระเจ้าอิสลามเป็นสัจธรรมเนี่ยไม่เพียงพอเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลด้วยเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลด้วยพี่น้องลองคิดดูนะพนักงานบริษัทเนี่ยบอกว่าศรัทธาในตัวเจ้านายศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเจ้านายในตัวหัวหน้าอย่างมากเลยแต่ไม่เคยฟังคำสั่งเลยบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายบอกให้ไปหน้าไปข้างหลังไม่เคยเชื่อฟังเลยแบบนี้ศรัทธาภาษาอะไรนี่ไม่ใช่การศรัทธาที่สมบูรณ์นะเช่นเดียวกันในฐานะมุสลิมพี่น้องเราต้องเป็นมุสลิมที่ศรัทธาอย่างแท้จริงนั่นก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์เหรอปฏิบัติตามคำสั่งห้ามของพระองค์เนาะศรัทธาเชื่อฟังตามคำสอนทุกอย่างของอิสลามนะแล้วก็ทำอามานอิบาดะห์ให้สมบูรณ์รักษาวาญิบให้ได้รักษาวาญิบไม่ให้ขาดแล้วก็เพิ่มซุนนะห์ให้มากนะเพิ่มซุนนะห์ให้มากนี่ถึงจะเรียกว่าศรัทธานะพระองค์เรากล่าวไว้ในซูเราะตุซาริยาตซูเราะห์ที่51องค์การที่56พระองค์เรากล่าวว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูและข้าไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพสักการะข้าเพื่ออิบาดะห์ข้าพระองค์อัลเลาะห์นะโลกใบนี้พี่น้องเป็นบททดสอบสำหรับพวกเราทุกคนเป็นบททดสอบสำหรับพวกเราเรามาบนโลกนี้เพื่ออามานอิบาดะห์โดยเฉพาะเลยเนี่ยที่เรามาอยู่กันตรงนี้เนี่ยมาเพื่อสักการะอัลเลาะห์นี่คือเหตุผลหลักเลยมาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่ออิบาดะห์เพราะฉะนั้นอย่าให้ชีวิตของเราเนี่ยจมเสียเวลาไปกับสิ่งอื่นนะให้ชีวิตของเราได้แหวกว่ายไปกับการอามานอิบาดะห์พยายามทำอามานอิบาดะห์ให้เยอะอย่างที่ท่านอาจารย์ชาริฟได้เน้นย้ำพวกเราไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องเดี๋ยวก็จะได้โอเคโอเคครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์หมดไปนะครับกับบรรยายหัวข้อมั่นคงในความรู้เพิ่มบุญด้วยอิบาดะห์มั่นคงในความรู้อาจารย์อัดนานว่าไปมั่นคงเลยทีนี้นะครับเพิ่มบุญด้วยอิบาดะห์ในส่วนของผมเพราะฉะนั้นหวังว่าอิบาดะห์จะเพิ่มอยากทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นไอ้ที่ทำแล้วก็จะเข้มข้นในการอยากมากเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะให้คุณบุรีทีมงานผมนะครับมาพูดปะพบปะพูดคุยกับพี่น้องเริ่มหมื่นละดึกๆนะครับกับพี่น้องพูดคุยว่าการทำงานเป็นอย่างไรสัก5นาทีพอเพราะว่าตอนนี้มันเลยเวลาที่ทางทีมงานเจ้าภาพกำหนดไว้แล้วคุณบุรีมาเลยด้านนู้นเลยนะครับพบปะพูดคุยยืนเลยยืนเลย5นาทีนะครับยืนเลยยืนเลยทางนู้นตรงนู้นبسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ทำเวลาครับพี่น้องวันนี้ได้กลับมาจริงผมเป็นคนหนองจอกแล้วนะครับได้กลับมาบ้านเกิดเองก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่านไปส่วนผมก็จะขอใช้เวลาไม่นานในการอัปเดตในส่วนงานด้านวะต่างชนิดของกลุ่มเรานะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นก็แจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้บรรยายไปเดี๋ยวผมก็หลบไปข้างหลังนะครับเพราะเสียงรบกวนนิดนึง
มีผู้หญิงท่านนึงรับอิสลามจากนครศรีธรรมราชนะครับอายุ22ปีสั้นๆเลยก็คือตนเองไม่ได้มีความสนใจในอิสลามหรอกแต่ก็มีเพื่อนมุสลิมเป็นเหตุที่ทำให้เขาได้มาศึกษาอิสลามนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีเยอะมากซึ่งตลอดระยะเวลาในการที่เราทำงานดะวะเรียกร้องเชิญชวนคนที่มารับอิสลามเนี่ยทำมาหลายปีนะครับในส่วนผมที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในตรงนี้เนี่ยประมาณ 4-5 ปีเข้าปีที่6แล้วเนี่ยนะครับ5ปีที่หลังเนี่ยมีผู้รับอิสลามกับเราและทีมงานเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 1,000 คนนะพี่น้องไม่ต่ำกว่า 1,000 คนด้วยกับความช่วยเหลือของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วปีเดียวนะครับปีที่แล้วปีเดียวพี่น้องคิดว่าแค่1ปี365วันมีผู้รับอิสลามทั้งหมดกี่คนนะครับปีที่แล้วปีเดียวมีผู้รับอิสลามจำนวนถึง536คนนะครับ536คนแล้วก็ในปีนี้นะเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับในที่8ของปีปัจจุบันนี้เนี่ยยอดจำนวนผู้รับอิสลามปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยเข้าถึง266คนแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็วันนี้รับอิสลามถึง2คนเมื่อช่วงตอนที่ผมทานอาหารกับอาจารย์ชลิศนะครับชลนาก็ทีมงานผมก็สอนรับไปคนหนึ่งผู้หญิงนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกไปก็รับอีกคนหนึ่งแล้วเล่าอะไรนิดนึงพี่น้องครับมันเป็นฮิกมะห์ของอัลเลาะห์นะเป็นความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ได้วางแผนได้สวยมากเมื่อครั้งที่ผมมาถึงบรรยายนะครับได้คุยกับคุณป้านะครับท่านหนึ่งที่นั่งอยู่คุณป้าท่านก็เล่าว่าท่านพาหลานชายไปโรงพยาบาลนะครับแถวสักที่หนึ่งในกรุงเทพแล้วก็ไปเจอหมอคนหนึ่งนะครับคุยเรื่องอาการป่วยของหลานเนี่ย5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยคุยเรื่องอิสลามยาวๆเลยคุณหมอก็อ่านอัตฮิยาให้ฟังนะครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยคือมีความศรัทธาในอิสลามและพร้อมจะรับอิสลามหมดอ่านอัตฮิยาได้กล่าวชาดาโชเลยแต่ปรากฏว่ายังไม่รับอิสลามพี่น้องปรากฏว่ายังไม่รับอิสลามเพราะว่ายังติดในเรื่องของภาคปฏิบัติยังไปเข้าใจว่าจะต้องละหมาดให้ได้ก่อนจะต้องทิ้งในเรื่องต่างๆนะให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็มุสลิมใหม่ท่านหนึ่งนะพี่น้องคุณหมอโอเคผมสอนรับอิสลามไปเดินทางมาถึงที่บรรยายผมก็เลยพาคุณหมอโอเคนะครับไปแนะนำให้คุณป้าที่รู้จักเพราะว่าเห็นเป็นหมอเหมือนกันเผื่อว่าจะแนะนำอะไรได้บ้างก็คุยไปคุยมาคุณหมอโอเคก็ถามว่าคุณป้าครับคุณหมอที่คุณป้าไปเจอเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับคุณป้าก็บอกชื่อไปคุณหมอโอเคผมว่าเพื่อนผมเองเพื่อนผมเองเรียนด้วยกันตอนมัธยมแล้วก็จบไปเป็นหมอในปีรุ่นปีเดียวกันแต่จบคนละที่นะครับหลังจากนั้นผมก็คิดนะครับพยายามหาวิธีการว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เขารับอิสลามได้ดูแผนการของเราได้พี่น้องผมบอกว่าแล้วคุณหมอโอเคเนี่ยถ่ายรูปคุณหมอนั่งกับคุณป้าแล้วก็ส่งไปหาเขานะครับเพื่อที่จะเป็นลิงก์ในการพูดคุยในคุยอิสลามต่อหลังจากนั้นคุณหมอโอเคก็ส่งรูปตัวเองเนี่ยถ่ายคุณป้าส่งไปหาเขาคุณป้าบอกผมเมื่อกี้นะครับคุยกับผมเยอะมากอยากให้คุณหมอคนนี้รับอิสลามอยากใช่ไหมครับผมแจ้งข่าวดีว่าคุณหมอคนนี้รับอิสลามเรียบร้อยแล้วนะครับรับไปเมื่อ3วันที่แล้วเชื่อมุสลิมท่านหนึ่งนะครับนี่คือแผนการที่เราได้วางเอาไว้มันมันสมบูรณ์แบบพี่น้องนะครับเมื่อกี้นี้อีกนิดนึง2นาทีอาจารย์ชาลีพูดถึงในเรื่องของการหาวิธีการที่จะเพิ่มอีหม่านนะครับการเพิ่มอิบาดะห์ตัวที่เป็นแรงกระตุ้นผมจะบอกและแนะนำพี่น้องว่าหนึ่งในวิธีการที่จะเพิ่มแรงกระตุ้นนะลองไปใช้ดูก็คือการฟังเรื่องราวของผู้คนที่รับอิสลามนะครับในวันที่24สิงหาคมที่จะถึงสิงหากันยาที่ถึงนี้เนี่ย24กันยาถึงนี้เนี่ยผมจะมีบรรยายกับอาจารย์ชลิศนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะผมจะนำเรื่องราวการรับอิสลามแล้วก็อุปสรรคต่างๆในการที่เขาจะรับอิสลามนะครับผมออเดียร์ให้ฟังย่อๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้สอนคนกำลังรับอิสลามไปกำลังจะกระโดดตึกตายนะครับปรากฏว่าได้ยินเสียงอาซานหลังจากนั้นรับอิสลามแต่เรื่องราวก่อนหน้านี้มีที่มาที่ไปอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวได้ฟังกันในบรรยายครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ได้ให้ความรู้ดีๆเราเป็นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์โอเคเท่านี้รู้ก็ตอบไม่รู้ก็ไม่รู้เลยผมไม่แน่ใจอะไรนะครับจะมีภูเขาต้องคำขึ้นมาจากแม่น้ำ
ครับแล้วจะมีภูเขาทองคำโผล่มาแล้วมันมีจริงไหมแน่นอนมีอยู่มีจริงครับมีจริงแต่ว่ายังไม่เจอตอนนี้อัลลอฮ์จะให้ยังไม่เกิดมาตอนไหนแล้วแต่พระองค์อัลลอฮ์จะให้มาตอนไหนเห็นตอนไหนก็ตามที่พระองค์รับทรงประสงค์นะครับในแง่คุ้มเครือครับอยู่ในแง่ที่คุ้มเครือคือมันมีคือมันมีอยู่แล้วตอนนี้มันมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่โผล่มาเห็นอัลลอฮ์ยังไม่ได้เปิดเผยให้เห็นพอถึงเวลามันจะเป็นตามที่ฮะดิษบอกนั่นแหละครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็คงจะรับประทานอาหารอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็ขอยุติการให้ความรู้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันสบายๆนะครับวันนี้ก็อินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในครั้งต่อไปจะเป็นวันไหนยังไงก็ดุอาให้นะพี่น้องได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์รับอิสลามไปแล้วมาชาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮฺวะบัดทำละรอดตัวไปอาจารย์ทีมที่บางปลาอ๋อบางปลาเราจะก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่เดียวกันนะเดี๋ยวงานโทรคุยกับผู้ก่อนครับครับหมอเดี๋ยวเพื่อนหมอรับอิสลามแล้วเหรออัลลอฮฺอักบัรไปตั้งที่อื่น